คนไทยทั่วประเทศทำไมเลือกใช้เวฟก็เวฟไลน์ใหม่อ่ะสวยถูกใจไงพี่ผมเนี่ยใช้เวฟวิ่งส่งงานซอกแซกตามซอยเหนื่อยๆก็มาพักให้หายร้อนงีบเอาแรงสักหน่อยเวฟไลน์ใหม่เท่รอบคันเบาะแดงตัวจี๊ดประจำซอยสุดจริงพี่ก็เวฟแห้งปะล่ำปะเหลือได้ใจเจ้าเหนือเจ้าขี่เวฟส่งลูกไปตีมุมเฮียนพอเสร็จแล้วก็ไปแวะซื้อไส้อัวน้ำพริกนุ่มเจ้าประจำของไปที่ละออนกินไฟเดอร์ลำแต่แต่เนอร์แล้วก็จบด้วยการซื้อของใจเข้าบ้านโอ้โหลดน้ำขนาดเนาะเวฟแห้งบ่มีแผ่วตอบโจทย์คนเหนือเปิ้งใจขนาดเจ้ารถเครื่องอีโอเวฟนี่ทนทานโมโรชอบชายกันใช่ไหมใช่ชายรถเครื่องอีโอเวฟข้าวส่วนไปไหนไปแบบล่าไปถ่าเรือแค่จะยาวๆไปแบบล่าสุดๆมาเหมือนว่าเดินเดินเข้ามาไอ้เราเอาหมากไปล่าล็อบเดินกินข้าวไปใจเชื่อมกับครอบครัวเวฟนี่ทนทึกแค่อย่างแรงเลยนี่เวฟประหยัดอีหลีคนอีสานบ้านเฮาอ่ะใส่เวฟจังซี่สิผ้ามาเบิ่งใส่เวฟก็เข้าไปสีแล้วก็เอาไปส่งย่ายไปวัดบ่ครับมาแต่ให้ผมไปส่งครับครับครับพึ่งแวะไปเพ่นพึ่งผ้าผู้สาวไปเดทกินลาบแซ่บๆย่ามห่อนกับผ้ากันมาเล่นน้ำนี่นะครับออนเซ็นบ้านเฮาเวฟนี่คักขนาดเด้ประหยัดอีหลีผมขับมาเบิดมือฉีดน้ำมันบ่โลดเท่าเม็ดมาเบิ่งได้เลยคุ้มนี่ดิแล้วคุณรู้ไหมทำไมเราถึงอยากให้คนไทยใช้เวฟเพราะประหยัดแล้วพี่อ้อยจะได้มีเงินซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้ลูกได้ทุกปีพอเครื่องแรงพอให้พี่นัทวิ่งส่งงานทำรอบได้เยอะๆจนมีเงินมาแต่งบ้านให้แม่เวฟทนดูแลง่ายทำให้พี่น้อยมีเวลาเพิ่มให้ครอบครัวแล้วเวฟช่วยให้พี่มอดเก็บเงินแต่งงานจนครบยินดีด้วยนะครับประหยัดแรงทนคนไทยทุกภาคมั่นใจต้องเวฟเท่านั้น Honda Wave 110 i ทุกทิศทั่วไทยเชื่อใจที่หนึ่งคนภาคเหนือทำไมเลือกใช้เวฟก็เวฟแห้งปะล่ำปะเหลือได้ใจเจ้าเหนือเจ้าจะขี่เวฟไปส่งลูกที่โรงเรียนก็ได้จะขี่ไปซื้อไส้อัวน้ำพริกนุ่มตีล่าแม่อุ้ยเจ้าประจำก็ได้ฝากของไปที่ละออนกินไฟเดอร์ลำแต่แต่เนอก็ว่าจะขี่ขึ้นมาจิบกาแฟบนนี่แล้วก็แวะไปซื้อของเข้าบ้านต่อน้ำมันก็ยังเหลือๆนะรถงามขนาดเนาะใจเวฟมาเมินละเจ้าทนแต่แต่ตอบโจทย์คนเหนือขนาดเจ้าประหยัดแห้งทนคนภาคเหนือมั่นใจต้องเวฟตัวอันเจ้า Honda Wave 110 i ทุกทิศทั่วไทยเจื้อใจตีหนึ่งคนภาคใต้ทำไมเลือกใช้เวฟก็เพราะว่าเวฟนี่ใช้งานอย่างแรงนี่แค่ไปได้ทุกทีแค่ลุยกับวันนี้ส่วนนู้ก็เพราะว่าเวฟนี่ทนจริงไปไหนไปแบบล่าจะแค่ยาวๆไปถ่าเรือไปแข่ในก็ประหยัดเอาปลาไปฟาดเผื่อนอย่างได้เลยเด็กเคยมาแล้วหรือว่าเอาปลาไปฟาดเมียทำกับข้าวร้อยๆนั่งแลวิวสวยๆวิ่งทั้งวันเวฟแรงดีไม่มีต๊อกประหยัดแรงทนคนตายมั่นใจต้องเวฟต่อนั้นนี่ Honda Wave 110 iทุกติดทั่วไทยเชื่อใจทีหนึ่งคนภาคอีสานทำไมเลือกใช้เวฟเวฟนี่ใส่งานง่ายคนอีสานบ้านเฮาก็ใส่กันเบิดแล้วครับใส่เวฟก็เข้าไปสีแล้วก็เอาไปส่งเวฟนี่ทนหักขนาดแล่นไปมากเบิดมือสบายเลยพึ่งแวะไปเพ่นพึ่งผ้าผู้สาวไปเดทจีบกันไปกินลาบแซ่บๆไปนั่งย่ามหอดกับผ้ากันมาเล่นน้ำนี่นะครับออนเส้นบ้านเฮาครับเวฟขึ้นโคกไปเล่นน้ำสบายเลยแห้งเหลือเวฟนี่คักขนาดเด้ประหยัดอีหลี
ผมขับมาเบิดมือฉีดน้ำมันบนรถพ่อเม็ดคุ้มมิลิประหยัดแห้งพ่นพ่นอีสานมันใจต้องเวฟพ่อนั่นครับพ่อนาเวฟลอยสิบไอทุกทิศทั่วไทยเสื้อใจที่หนึ่งคนภาคกลางทำไมเลือกใช้เวฟเพราะเวฟลายใหม่อ่ะสวยถูกใจไงพี่โชคเจียวคล่องตัวเพราะเครื่องแรงใช้เวฟวิ่งซอกแซกตามซอยก็ไม่กินน้ำมันเหนื่อยๆก็มาพักให้หายร้อนงีบเอาแรงสักหน่อยจบด้วยแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวที่แม่ชอบเอากลับไปฝากที่บ้านครับเวฟลายใหม่เท่รอบคันเบาะแดงตัวจี๊ดประจำซอยผมใช้มานานทนจริงพี่ประหยัดแรงทนคนภาคกลางมั่นใจต้องเวฟเท่านั้น Honda Wave 110 i ทุกทิศทั่วไทยเชื่อใจที่หนึ่งคนไทยทั่วประเทศทำไมเลือกใช้เวฟเพราะเวฟลายใหม่อ่ะสวยถูกใจไงพี่ผมเนี่ยใช้เวฟวิ่งส่งงานซอกแซกตามซอยเหนื่อยๆก็มาพักให้หายร้อนงีบเอาแรงสักหน่อยเวฟลายใหม่เท่รอบคันเบาะแดงตัวจี๊ดประจำซอยสุดจริงพี่เพราะเวฟแห้งปะล่ำปะเหลือได้ใจเจ้าเหนือเจ้าขี่เวฟส่งลูกไปตีบุญเฮียนแต่เงินพอเสร็จแล้วก็ไปแวะซื้อไส้อัวน้ำพริกนมเจ้าประจำฝากของไปที่ละออนกินไปเด้อลำแต่แต่เน้อแล้วก็จบด้วยการซื้อของใจเข้าบ้านโอ้โหรถน้ำขนาดเนาะเวฟแพงบ่มีแพวตอบโจทย์คนเหนือเปิ้งใจขนาดเจ้ารถเครื่องอีโอเวฟนี่ทนทานโมโรชอบชายกันใช่ไหมใช่ชายรถเครื่องโยเวฟข้าวส้วนไปไหนแบบล่าไปท่าเรือแค่จะยาวๆไปแบบล่าสุดๆมาเหมือนว่าเด็กสบายแล้วเอาหมากหมายแล้วออกล่าลบเดินกินข้าวไปใจเชื่อมกับครอบครัวเวฟนี่ทนทึกแค่อย่างแรงเลยนี่เวฟประหยัดอีหลีคนอีสานบ้านเฮาอ่ะใส่เวฟจังซี่สิผ้ามาเบิ่งใส่เวฟก็ขอไปสีแล้วก็ไปส่งย่าไปวัดบ่ครับครับแต่ผมไปส่งครับๆๆเพิ่งแวะไปเพิ่นเพิ่งพาผู้สาวไปเดทกินลาบแซ่บๆย่ามฮอดกับพากันมาเล่นน้ำนี่นะครับออนเซ็นบ้านเฮา
เวฟนี่ค่าขนาดเด้ประหยัดอีหลีผมขับมาเบิดมือขีดน้ำมันบอลูนเม็ดมาเบิ่งได้เลยคุ้มอีหลีแล้วคุณรู้ไหมทำไมเราถึงอยากให้คนไทยใช้เวฟเพราะประหยัดแล้วพี่อ้อยจะได้มีเงินซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้ลูกได้ทุกปีพอเครื่องแรงพอให้พี่นัดวิ่งส่งงานทำรอบได้เยอะๆจนมีเงินมาแต่งบ้านให้แม่เวฟทนดูแลง่ายทำให้พี่น้อยมีเวลาเพิ่มให้ครอบครัวแล้วเวฟช่วยให้พี่มอดเก็บเงินแต่งงานจนครบยินดีด้วยนะครับประหยัดแรงทนคนไทยทุกภาคมั่นใจต้องเวฟเท่านั้น Honda Wave 110 i ทุกทิศทั่วไทยเชื่อใจที่หนึ่งคนภาคเหนือทำไมเลือกใช้เวฟก็เวฟแห้งปะล่ำปะเหลือได้ใจเจ้าเหนือเจ้าจะขี่เวฟไปส่งลูกที่โรงเรียนก็ได้จะขี่ไปซื้อไส้อัวน้ำพริกนุ่มตีล่านแม่อุ้ยเจ้าประจำก็ได้ฝากของไปที่ร้อนกินไปเด้อลำแต่แต่เน้อก็ว่าจะขี่ขึ้นมาจิบกาแฟบนนี่แล้วก็แวะไปซื้อของเข้าบ้านต่อน้ำมันก็ยังเหลือๆนะรถงามขนาดเนาะใจเวฟมาเมินละเจ้าทนแต่แต่ตอบโจทย์คนเหนือขนาดเจ้าประหยัดแห้งทนคนภาคเหนือมั่นใจต้องเวฟต่ออันเจ้าฮอนด้าเวฟร้อยซิปไอทุกทิศทั่วไทยเจื้อใจตีหนึ่งคนภาคใต้ทำไมเลือกใช้เวฟก็เพราะว่าเวฟนี่ใช้งานอย่างแรงนี่เทพได้ทุกทีเทพลุยกับวันไหนส่วนนู้ก็เพราะว่าเวฟนี่ทนจริงไปไหนไปแบบล่าจะแค่ยาวๆไปถ่าเรือไปแค่ไหนก็ประหยัดเอาปลาไปฟาดเหมือนอย่างได้เลยเด็กลื้อว้าเอาปลาไปฝากเมียทำกับข้าวร่อยๆนั่งแลวิวสวยๆวิ่งทั้งวันเวฟแรงดีไม่มีต๊อกประหยัดแรงทนคนตายมั่นใจต้องเวฟเท่านั้นนี่ Honda Wave 110 i ทุกทิศทั่วไทยเชื่อใจทีนึงคนภาคอีสานทำไมเลือกใช้เวฟเวฟนี่ใช้งานง่ายคนอีสานบ้านเฮาก็ใช้กันเบิดล่ะครับใส่เวฟเอาของไปสีแล้วก็เอาไปส่งเวฟนี่ทนคักขนาดแล่นไปมากเบิดมื้อสบายเลยเพิ่งแวะไปเพ่นเพิ่งพาผู้สาวไปเดทจีบกันไปกินลาบแซ่บๆไปนั่งย่ามหอดกับพากันมาเล่นน้ำนี่แหละครับออนเซ็นบ้านเฮาขับเวฟขึ้นโคกไปเล่นน้ำสบายเลยแห้งเหลือๆเวฟนี่คักขนาดเด้ประหยัดอีหลีผมขับมาเบิดมื้อฉีดน้ำมันบอลูนเม็ดคุ้มอีหลีประหยัดแห้งทนคนอีสานมั่นใจต้องเวฟเท่านั้นครับฮอนด้าเวฟ110ไอทุกทิศทั่วไทยเสื้อใจที่หนึ่งคนภาคกลางทำไมเลือกใช้เวฟเพราะเวฟลายใหม่อ่ะสวยถูกใจไงพี่โชคเจียวคล่องตัวเพราะเครื่องแรงใช้เวฟวิ่งซอกแซกตามซอยก็ไม่กินน้ำมันเหนื่อยก็มาพักให้หายร้อนงีบเอาแรงสักหน่อยจบด้วยแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวที่แม่ชอบเอากลับไปฝากที่บ้านครับเวฟไลน์ใหม่เท่รอบคันเบาะแดงตัวจี๊ดประจำซอยผมใช้มานานทนจริงพี่ประหยัดแรงทนคนภาคกลางมั่นใจต้องเวฟเท่านั้น Honda Wave 110 i ทุกทิศทั่วไทยเชื่อใจที่หนึ่งWe'll be right back.
คนไทยทั่วประเทศทำไมเลือกใช้เวฟก็เวฟไลน์ใหม่อ่ะสวยถูกใจไงพี่ผมเนี่ยใช้เวฟวิ่งส่งงานซอกแซกตามซอยเหนื่อยๆก็มาพักให้หายร้อนงีบเอาแรงสักหน่อยเวฟไลน์ใหม่เท่รอบคันเบาะแดงตัวจี๊ดประจำซอยสุดจริงพี่ก็เวฟแฮงปะล่ำปะเหลือได้ใจเจ้าเหนือเจ้าขี่เวฟส่งลูกไปตีมเฮียนพอเสร็จแล้วก็ไปแวะซื้อไส้อั่วน้ำพริกนุ่มเจ้าประจำฝากของไปที่ร้านกินไปเด้อลำแต่เนอแล้วก็จบด้วยการซื้อของใจเข้าบ้านโอ้โหลดน้ำขนาดเนาะเวฟแห้งบ่มีแผ่วตอบโจทย์คนเหนือเปิ้งใจขนาดเจ้ารถเครื่องอีโอเวฟนี่ทุ่นทานโมโรชอบชายกันใช่ไหมใช่ชายรถเครื่องอีโอเวฟข้าวส้วนไปไหนแบบล่าไปท่าเรือแค่ระยะยาวไปแบบล่าสดๆมาเหมือนว่าเด็กสบายแล้วเอาหมากหมาอีกแล้วออกล่าลบเดินกินข้าวใบใจเชื่อมกับครอบครัวเวฟนี่ทนทึกแค่อย่างแรงเลยนี่เวฟประหยัดอีหลีคนอีสานบ้านเฮาอ่ะใส่เวฟจังซี่สิผ้ามาเบิ่งใส่เวฟก็ขอไปสีแล้วก็เอาไปส่งย่ายไปวัดบ่ครับครับแต่ว่าผมไปส่งครับครับครับพึ่งแวะไปเพิ่นพึ่งพาผู้สาวไปเดทกินลาบแซ่บๆย่ามหอดกับพากันมาเล่นน้ำนี่แหละครับออนเซ็นบ้านเฮาเวฟนี่คักขนาดเด้ประหยัดอีหลีผมขับมาเบิดมื้อฉีดน้ำมันบ่ลงเม็ดมาเบิ่งได้เลยคุ้มนี่ดิแล้วคุณรู้ไหมทำไมเราถึงอยากให้คนไทยใช้เวฟพอประหยัดแล้วพี่อ้อยจะได้มีเงินซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้ลูกได้ทุกปีพอเครื่องแรงพอให้พี่นัดวิ่งส่งงานทำรอบได้เยอะๆจนมีเงินมาแต่งบ้านให้แม่เวฟทนดูแลง่ายทำให้พี่น้อยมีเวลาเพิ่มให้ครอบครัวแล้วเวฟช่วยให้พี่มอดเก็บเงินแต่งงานจนครบยินดีด้วยนะครับประหยัดแรงทนคนไทยทุกภาคมั่นใจต้องเวฟเท่านั้น Honda Wave 110 i ทุกทิศทั่วไทยเชื่อใจที่หนึ่งคนภาคเหนือทำไมเลือกใช้เวฟก็เวฟแห้งปะล่ำปะเหลือได้ใจเจ้าเหนือเจ้าจะขี่เวฟไปส่งลูกที่โรงเรียนก็ได้จะขี่ไปซื้อไส้อัวน้ำพริกนุ่มตีล่าแม่อุ้ยเจ้าประจำก็ได้ฝากของไปที่ร้านกินไปเด้อลำแต่เนิ่งก็ว่าจะขี่ขึ้นมาจิบกาแฟบนนี่แล้วก็แวะไปซื้อของเข้าบ้านต่อน้ำมันก็ยังเหลือๆนะรถงามขนาดเนาะใจเวฟมาเมินละเจ้าทนแต่แต่ตอบโจทย์คนเหนือขนาดเจ้าประหยัดแพงทนคนภาคเหนือมั่นใจต้องเวฟต่ออันเจ้าHonda Wave 110 i ทุกทิศทั่วไทยเจื้อใจตีหนึ่งคนภาคใต้ทำไมเลือกใช้เวฟก็เพราะว่าเวฟนี่ใช้ง่ายอย่างแรงนี่เทพได้ทุกทีเทลุยก็ไปไหนส้วนนู้ก็เพราะว่าเวฟนี่ทนจริงไปไหนแบบล่าจะแค่ยาวๆไปท่าเรือไปแค่ไหนก็ประหยัดเอาปลาไปฟาดเหมือนอย่างได้เลยเด็กเคยมาแล้วหรือว่าเอาปลาไปฟาดเมียทำกับข้าวร่อยๆนั่งแลวิวสวยๆวิ่งทั้งวันเวฟแรงดีไม่มีต๊อกประหยัดแรงทนคนตายมันใจต้องเวฟต่อนั้นนี่ Honda Wave 110 i ทุกทิศทั่วไทยเชื่อใจทีนึงคนภาคอีสานทำไมเลือกใช้เวฟเวฟนี่ใส่งานง่ายคนอีสานบ้านเฮาก็ใส่กันเบิดแล้วครับใส่เวฟก็ของไปสีแล้วก็เอาไปส่งเวฟนี่ทนคักขนาดแล่นไปมากเบิดมื้อสบายเลยเพิ่งแวะไปเพิ่นเพิ่งพาผู้สาวไปเดทจีบกันไปกินลาบแซ่บๆไปนำ ย่ามหอดกับพากันมาเล่นน้ำนี่แหละครับออนเซ็นบ้านเฮาขับเวฟขึ้นโคกไปเล่นน้ำสบายเลยแห้งเหลือเวฟนี่คักขนาดเด้ประหยัดอีหลี
ผมขับมาเบิดมือฉีดน้ำมันบนรถพ่อเม็ดคุ้มมิลิประหยัดแห้งพ่นพ่นอีสานมั่นใจต้องเวฟเท่านั้นครับฮอนด้าเวฟปล่อยซิปไอทุกทิศทั่วไทยเสื้อใจที่หนึ่งคนภาคกลางทำไมเลือกใช้เวฟเพราะเวฟลายใหม่อ่ะสวยถูกใจไงพี่โฉบเฉี่ยวคล่องตัวเพราะเครื่องแรงใช้เวฟวิ่งซอกแซกตามซอยก็ไม่กินน้ำมันเหนื่อยๆก็มาพักให้หายร้อนงีบเอาแรงสักหน่อยจบด้วยแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวที่แม่ชอบเอากลับไปฝากที่บ้านครับเวฟลายใหม่เท่รอบคันบอดแดงตัวจี๊ดประจำซอยผมใช้มานานทนจริงพี่ประหยัดแรงทนคนภาคกลางมั่นใจต้องเวฟเท่านั้น Honda Wave 110 i ทุกทิศทั่วไทยเชื่อใจที่1
สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับกราบสวัสดีท่านผู้บริหารครับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านเลยที่อยู่ที่นี่และที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับกับรถจักรยานยนต์ Honda นี่เราไลฟ์กันสดๆเลยนะขึ้นจออยู่ตอนนี้ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเลยครับเข้าสู่งานของเราในวันนี้กับไทย Honda Press Conference 2023 The Beyond Leadership ที่สุดของความเป็นผู้นำก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมแบมปิติพัฒน์ครับเป็นฝ่ายรินทาค่ะวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอพี่แบมรวมทั้งทุกท่านในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่พิเศษมากๆน่าตื่นเต้นสุดๆเลยนะครับเพราะว่า Honda พร้อมแล้วที่จะพาทุกท่านออกไปยังเส้นทางใหม่ใช่แล้วเราก็จะได้เปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นที่สุดของทุกสไตล์ด้วยนะคะและเป็นการเปิดตัวที่นี่กรุงเทพมหานครประเทศไทยที่แรกของโลกด้วยค่ะย้ำเลยนะครับว่าครั้งแรกของโลกเลยอ้าวไม่รอช้าเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเชื่อว่าทุกท่านรอคอยกันแล้วกับความพิเศษที่จะเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้แต่แน่นอนเป็นธรรมเนียมของไทย Honda นะครับก่อนอื่นเราต้องขออนุญาตแนะนำท่านบริหารคนสำคัญครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราในวันนี้ด้วยนะครับกับคณะผู้บริหารจากบริษัทไทย Honda จำกัดครับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ Honda ในประเทศไทยครับที่พาทุกท่านออกเดินทางไปพร้อมๆกันในวันนี้ท่านแรกขอแนะนำมิสเตอร์มิโนรุคาโตะรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจรถจักรยานยนต์ส่วนงานรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์บริษัท Honda Motor จำกัดมิสเตอร์มิโนรุคาโตะ Vice President Head of Motorcycle Business Unit Motorcycle and Power Products Operations Honda Motor Company Limited ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะขอเสียงปรบมือในหลังด้วยครับอันต่อไปครับขอเรียนเชิญดร.อารักษ์พรประภาครับประธานบริษัทไทย Honda จำกัดขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับท่านต่อมาค่ะมิสเตอร์ชิเกโตะคิมูระประธานกรรมการบริหารบริษัทไทย Honda จำกัดมิสเตอร์ชิเกโกะคิมูระ President of Thai Honda Company Limited ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะดับต่อไปท่านผู้บริหารจาก Honda Motor จะขึ้นมากล่าวถึงวิสัยทัศน์รวมทั้งมุมมองที่มีต่อตลาดรถจักรยานยนต์ในไทยนะคะดิฉันขอเรียนเชิญมิสเตอร์มิโนรุคาโตะรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจรถจักรยานยนต์ส่วนงานรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์บริษัท Honda Motor จำกัด Ladies and Gentlemen please welcomeMr. Minoru Kato, Vice President, Head of Motorcycle Business Unit, Motorcycle and Power Products Operations, Honda Motor Company Limited. Please welcome. ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีครับI'm very pleased to be here with you today. I also express my sincere gratitude to all people of Thailand who have embraced Honda motorcycles. At Honda, we believe that mobility is not only transportation, but also empowering dreams
and exploring ways of living. So we have served worldwide customers to create their life's potential and dreams with three joys. This vision is fuel for our passion and making excitement for every ride on a Honda motorcycle. Now and forever, we'd like to enhance this vision by creating our essential value for all customers. Thailand has been one of Honda key market in motorcycle industry for decades. And it is an outstanding country in terms of people's lifestyles and way of expression. We'd like to keep focusing and serving our special product and experience for Thailand customer. I'm excited for what is going to happen today. It is an honor to be a part of our world premium launch in Thailand. I believe that this model can feel as a new level of riding lifestyle for everyone. In addition to the new model launch, I'd like to take this opportunity to congratulate a very important person of Thai Honda, who has behind many of Honda's successful projects recently. He is appointed as a new chairman of Thai Honda. From now on, Mr. Arak Phomprapa will join hosts with Mr. Shigeto Kimura, the president of Thai Honda, to deliver unlimited experience to Thai customer. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to Mr. Arak Phomprapa on the occasion of this promotion. อย่างที่มิสเตอร์มินารุคาโตะนะฮะได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าหนึ่งบุคคลสำคัญครับของไทยฮอนด้าที่ได้ขับเคลื่อนหลายๆโปรเจกต์ไปสู่ความสำเร็จมากมายในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับกับดร.อารักษ์ พรประภาครับซึ่งตอนนี้กับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญครับท่านประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดครับขอเสียงปรบมือดังๆหนึ่งครั้งครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอเสียงปรบมือดังให้กับท่านบริหารทั้ง2ท่านด้วยครับขอขอบพระคุณดร.อารักษ์ พรประภานะครับท่านประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดครับและมิสเตอร์มินารุคาโตะ thank you very much ลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญผู้บริหารจากไทยฮอนด้าขึ้นกล่าวถึงการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ในวันนี้ขอเรียนเชิญมิสเตอร์ชิเกโตะคิมูระประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยฮอนด้าจำกัด ladies and gentlemenPlease welcome Mr. Shigeto Kimura, President of Thai Honda Company Limited. Please welcome. สวัสดีครับ On behalf of Thai Honda, I'd like to welcome all honorable guests.to the new model launch press conference. So it is a pleasure to share a remarkable moment with all of you today. So for the decade, Honda has been number one in the market and has great success in Thailand's motorcycle industry in all categories, including automatic segment.
So, but we know that the demand and the preference of the peoples nowadays constantly shifting and evolving. So we have to move forward to lead the way to fulfill the needs and expectations by preparing a product lineup that made us our passions. So today we are honored to launch a new model for the first time in the world here in Thailand. So ladies and gentlemen, we are proud to present the Honda Journal Plus that blends the modern design with the classic elegance, setting a new high standard. Every detail of Journal Plus has been crafted to express its stylishness, from the sleek of the line, the shape, its body to magnificent color palette that complements its design. So, and a harmonious blend that evokes a sense of class vibes. So, not only its stunning experience appearance, it is also created to deliver unparalleled lighting experience to the customers with a powerful engine and technologies. So, this Journal Plus is just made of daily transportations, but its experience, a symbol of fashion, and artwork on two wheels. So let the journey of Honda Journal begin from now. Thank you very much. ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับ A big round of applause. Thank you so very much. The president of Thai Honda Company Limited, Mr. Shigeto Kimura.ว่าวันนี้ค่ะเราจะได้เห็นโฉมใหม่ของรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราเปิดตัวที่นี่ที่แรกกรุงเทพมหานครประเทศไทยใช่แล้วคือตอนนี้ดำเริ่มขนลุกแล้วฮะมันตื่นเต้นมากๆแล้วเมื่อกี้อยู่ด้านข้างเวทีเราก็ได้มีการเข้าไปรับชมผ่านทางไลฟ์ด้วยใช่คือต้องบอกว่าวันนี้นะคะไม่ใช่แค่มีพี่ๆสื่อมวลชนเท่านั้นที่มาร่วมงานแต่ว่ามีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมผ่านทางไลฟ์มีทั้งดีลเลอร์ด้วยนะรวมทั้งมีคุณผู้ชมที่รับชมทางบ้านแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาบอกว่าตื่นเต้นมากถูกต้องมากๆเลยนะฮะใช่เลยจริงๆเลยนะฮะไม่เวอร์จนเกินไปใครที่รับชมอยู่ขอบพระคุณมากๆแล้วก็อยู่กับเราไปจนถึงตอนจบเลยนะฮะเพราะว่าจะมีความพิเศษมากมายบนเวทีแห่งนี้ใครที่ยังไม่ได้แชร์ไว้ก่อนเลยสำคัญมากกับไลฟ์นี้กดแชร์ถูกต้องแล้วค่ะขออนุญาตแปลคร่าวๆนะฮะสิ่งที่ท่านผู้บริหารได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะท่านได้บอกครับว่าทาง Honda เนี่ยประสบความสำเร็จมากๆในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ต้องแน่นอนขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกๆคนเลยแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญในห้องนี้นี่คือล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสำคัญทั้งนั้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์บอกเล่าถึงสิ่งดีๆที่ทาง Honda เนี่ยมีให้กับคุณลูกค้าซึ่งนี่คือความตั้งใจและเป็นแพชชั่นของ Honda ตลอดนะฮะใช่แล้วล่ะค่ะให้แบบให้ดึงศักยภาพของการใช้ชีวิตของทุกคนอย่างเต็มที่ผ่านผลิตภัณฑ์ของเขาที่มาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ถูกต้องซึ่งรถจักรยานยนต์รุ่นนี้นะคะเชื่อได้ว่าต้องตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นฝากพี่ๆทุกท่านเลยนะคะประชาสัมพันธ์ด้วยนะเพราะว่าอยากจะให้ข่าวสารในครั้งนี้รวมทั้งคุณค่าที่ดีที่สุดของรถจักรยานยนต์รุ่นนี้นะคะไปถึงทุกๆเซกเมนต์ของประเทศไทยเลยล่ะค่ะอ้าวถูกต้องแล้วนะฮะเมื่อกี้พูดคำว่าเซกเมนต์ yeah. อ่ะถูกต้องแล้วหลายๆคนคงจะทราบกันอยู่แล้วด้วยนะฮะในที่นี้รวมถึงที่รับชมผ่านทางไลฟ์ว่าเรากำลังว่าด้วยเรื่องของเซกเมนต์ใหม่ถูกต้องไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยมีมาก่อนเขาต้องบอกว่านี่คือโฉมใหม่เลยนะคะนอกจากเราจะเห็นเรื่องของสีสันของรถจักรยานยนต์ที่จะมาเผยโฉมในวันนี้เราจะพูดยังไงให้มันไม่สปอยจนเกินไปนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนรอดูจริงๆอะนะคะใช่แล้วนอกจากนี้ยังมีพรีเซนเตอร์ด้วยไหมถูกต้องครับพรีเซนเตอร์ก็ต้องห้ามพลาดจะเป็นใครกันบ้างก็พอทราบข้อมูลมาว่าเหมือนหลายๆท่านคงทราบกันอยู่แล้วก็เห็นอยู่แล้วแต่ยังไงก็คงตื่นเต้นกันอยู่ดีถูกต้องแล้วนอกจากพรีเซนเตอร์แล้วก็คือรถจักรยานยนต์นี่แหละที่อันเนี้ยทราบว่ายังไม่เห็นเลยใช่ยังไม่เห็นเป็นซิลูเอ็ตเป็นเหมือนเห็นเป็นเงาเป็นโครงเดี๋ยววันนี้นี่แหละเดี๋ยวเราจะได้มาเห็นนะคะว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่สำคัญงานของเราในวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการนี่คือแค่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ทั้งแสงสีเสียงอยู่ตรงไหนนะถูกต้องให้ดูกันแล้วก็ขอบคุณมากๆครับเป็นการเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆปีนึงก็จะมี2ครั้งนะฮะอย่างเนี่ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมารวมถึงครั้งนี้ด้วยนะฮะที่ก็จะมาอัปเดตให้ได้ฟังมีการมาเปิดตัวแล้วก็
แน่นอนในช่วงบ่ายก็จะต้องมีพบกับบุคคลสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ครับพี่ๆสื่อมวลชนอดใจรอสักครู่เดียวครับกับ The Beyond Leadership เลยนะฮะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญมากๆของไทยฮอนด้าที่เป็นการตอกย้ำเลยนะครับว่านี่คือผู้นำแห่งอุตสาหกรรมนี้เลยกลับมาที่สิ่งที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านบริหารได้กล่าวไปนะครับว่าคือความตั้งใจของ Honda ที่จะให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองว่าอยากจะไปทำอะไรบางคนอยากชอบแบบว่าโอ้โหเที่ยวในเมืองบางคนชอบเข้าป่าหรือบางคนจะไปไหนไปได้เลยถูกต้องคือตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะคะที่สำคัญค่ะนอกจากความสวยงามความโฉบเฉี่ยวความล้ำสมัยแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยก็ที่สุดเหมือนกันที่สุดเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาเน้นย้ำเสมอว่าพยายามที่จะเข้าใจกับความต้องการของผู้คนที่เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆและนับวันเอาจริงๆแล้วอย่างที่เราทราบกันแล้วก็เป็นกันอยู่ด้วยนะฮะคือดีแมนเปลี่ยนไปแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วก็ Honda ไม่ใช่แค่จะสอดรับกับดีแมนนั้นแต่จริงๆแล้ว leading the way เมื่อกี้ท่านผู้บริหารบอกว่าเป็นการนำทางไปเลยนะครับกับการตอบโจทย์เรื่องผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะฮะซึ่งตอนนี้พร้อมกันอยู่แล้วใครมีกล้องเตรียมกล้องให้พร้อมเลยครับทุกท่านเพราะว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของความลงตัวของความโมเดิร์นและก็ความคลาสสิกของเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์สมรรถนะทุกๆอย่างที่ลงตัวที่สุดครับที่ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่ว่านี่คือสัญลักษณ์ของไฮแฟชั่นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการเปิดตัวของ New Honda Giorno Plus ครับWe'll be right back.
ไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda Giorno Plusและนี่คือ New Honda Giorno Plus New Modern Classic AT รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honda ที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความ New High ครั้งใหม่ด้วยสไตลิ่งสุด High Fashion สวยโดดเด่นสะดุดตาแมทช์ได้กับทุกยุคสมัยไม่ว่าจะ Modern หรือว่า Vintage ขอเสียงปรบมือดังๆค่ะยอดไปเลยนะครับและโอกาสพิเศษนี้ครับขอเรียนเชิญขึ้นบนเวทีนะครับเพื่อถ่ายภาพนะครับท่านรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจรถจักรยานยนต์ส่วนงานรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ครับมิสเตอร์มินารุคาโตะครับ May I invite onto the stage for the photo session Vice President Head of Motorcycle Business Unit Motorcycle and Power Product Operation Honda Motor Company Limited Please join us on stage for the photo sessionและขอเรียนเชิญดร. อารักษ์พรประภาประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดค่ะ As well as Mr. Shigeto Kimura ท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดครับ As well as the President of Thai Honda Company Limited Mr. Shigeto Kimura เรียนเชิญทั้ง3ท่านเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านกับ New Honda Giorno Plus โอ้โหมาพร้อมกับเทคโนโลยีระดับhigh performance เลยนะคือสวยโดดเด่นโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะแล้วดูสีสิโอ้โหเห็นมาแต่ไกลเลยสีเหลืองเนี่ยสวยมากๆใช่แล้วสะดุดตานะฮะสะดุดทุกสายตาเลยจริงๆครับด้วยนี่แหละครับเครื่องยนต์ ESP Plus C-Wow 125cc ครับที่ตอบโจทย์ทุกการขับขี่สร้างความประทับใจมาแล้วทุกท้องถนนครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะใช่ค่ะยังมี New Honda Giorno Plus นะคะยังจัดเต็มไปด้วยฟีเจอร์สุดไฮคอนฟีเนียนจริงๆที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ชีวิตอย่าง Lush U-Box ที่มีความจุถึง30ลิตรค่ะสุดยอดไปเลยนะครับแล้วการนี้ครับขอเรียนเชิญเหล่าพรีเซนเตอร์กลับขึ้นบนเวทีอีกครั้งนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆครับนี่คือพรีเซนเตอร์ของ New Honda Giorno Plus ครับณเดชน์ คุกิมิยะมาพร้อมกับ V Violet Fortier และแน่นอนเจฟซาตาว้าวเรียนเชิญครับถ่ายภาพร่วมกันเลยนะฮะขอใช้เวลาตรงนี้สักครู่ครับวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนให้ความสนใจกันมากๆเลยนะฮะเรียนเชิญมองที่กล้องตรงกลางก่อนเลยนะครับมองในที่กล้องตรงกลางเลยนะคะวันนี้มีพี่ๆสื่อมวลชนเก็บทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวค่ะใช่ Please hold your pose big smile for the camera front and centerThere you go for the launching. Okay, เป็นกล้องข้างหลังนะคะวันนี้มีพี่ๆสื่อมวลชนหลายสำนักเลยนะใช่แล้วครับ New Honda Giorno Plus ครับและแน่นอนมาพร้อมกับกุญแจรีโมท Honda Smart Key แล้วก็ Honda Smart Controller ด้วยนะฮะและ USB Socket and Console Box ครับให้คุณได้ชาร์จไฟได้ทุกที่ทุกเวลาครับนี่ไงถึงได้บอกว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าเราสามารถชาร์จแบตได้นะเวลาเดินทางไปนี่สะดวกสุดๆเลยนะฮะสะดวกสบายคอนวีเนียนจริงๆค่ะใช่ครับและผู้ที่จะมา represent ได้ดีที่สุดก็ต้องเป็น3ท่านนี้ใช่เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับพวกเขาด้วยนะคะใช่แล้วต้องคุยหน่อยครับว่าตอบโจทย์อย่างไรบ้างแต่ตอนนี้ต้องขอเสียงปรบมือให้กับท่านบริหารทั้ง3ท่านนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับ Thank you so very much Mr. Minoru Kato ขอขอบพระคุณดร. อารักษ์ พรประภาครับ and Mr. Shigeto Kimura Thank you so much for your time มาครับค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะ3ท่านนี้อย่าเพิ่งไปไหนฮะยังอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนนะคะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนต้องคุยกันหน่อยมาเลยเดี๋ยวให้พี่เฟนไฟฝากไปฝั่งนู้นหน่อยเนาะสวัสดีค่ะสาวสวยต้องยืนด้วยกันนะฮะโอเคมีไมค์เรียบร้อยสวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างเท่อย่างสวยเลยให้ทุกท่านได้ทักทายเพราะว่านอกจากพี่สื่อมวลชนมากันเยอะแล้วเรายังไลฟ์กันอยู่ด้วยซึ่งชมกันเยอะมากเชิญแนะนำตัวแต่ละคนแล้วก็ทักทายกันเลยครับได้ครับก็สวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็รวมถึงแฟนๆที่ไลฟ์อยู่ด้วยครับผมขอบคุณมากครับใช่แล้วแนะนำตัวเหรอฮะโอเคผมก็ณเดชน์ กิมิยะครับวันนี้ดีใจมากได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของNew Honda Giorno Plus ครับผมนี่จริงๆแล้วแบบก็ใช้คำผิดไม่ได้ต้องแนะนำตัวหรอกนะฮะไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะจุดนี้และต้องขอแอบแสดงความยินดีด้วยนะฮะขอแสดงความยินดีย้อนหลังขอบคุณมากครับยินดีด้วยค่ะครับผมท่านถัดไปเลยวีเลยค่ะ
แดดขอเช็คไมค์ V สักผู้หนึ่งระหว่างนี้เชิญเจฟเลยครับครับผมครับสวัสดีนะฮะทางผู้ชมที่นี่นะฮะแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็ทางบ้านด้วยนะครับผมที่ดูไลฟ์อยู่นะครับผมเจฟซาเตอร์ครับผมนะฮะก็ยินดีมากที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมในการเปิด New Honda Journal Plus นะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับผมขอเสียงปรบมือด้วยนะคะสุดยอดไปเลยและแน่นอนสาวสวยเชิญครับสวัสดีค่ะ Violet Rothier นะคะก็วันนี้ดีใจมากๆเหมือนกันแล้วก็พรีเซนเตอร์อีกคนหนึ่งของ New Honda Journal Plus ค่ะมันปังมากอะปุริมากใช่พรีเซนเตอร์ถึง3คนค่ะพร้อมกับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องถามคำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะอยากจะทราบความรู้สึกของแต่ละท่านนะคะในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์ New Honda Journal Plus ค่ะเริ่มต้นที่วีก่อนเลยค่ะเริ่มต้นที่วีใช่ไหมคะก็ Lady First วีรู้สึกดีใจมากๆค่ะแบบอยากจะขอบคุณ Honda นะคะที่รับวีและเพื่อนๆตรงนี้เข้าไปเป็นครอบครัวด้วยกันนะคะสำหรับวีเนี่ยวีรู้สึกดีใจมากๆด้วยที่เป็น New Honda Journal Plus เพราะว่าส่วนตัววีชอบรุ่นนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นรุ่นที่แบบโดนใจสายแฟชั่นแบบเราคือดีไซน์เขามันสวยมากจริงๆมันเป็นฟีลลิ่งแบบว่าเออมีความทั้งแบบวินเทจและทันสมัยในเวลาเดียวกันมีความแบบโมเดิร์นคลาสสิกมันลงตัวเนาะใช่ค่ะก็ดีใจมากค่ะขอบคุณเลยนะคะขอบคุณวีนะคะมาต่อกันที่ณเดชค่ะครับผมดีใจมากๆเหมือนกันนะฮะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการได้มาเป็นพรีเซนเตอร์หนึ่งในพรีเซนเตอร์ของGiorno Plus นะฮะจะบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วตั้งแต่เด็กด้วยนะครับผมตั้งแต่สมัยขี่รถป๊อปรถสกูตเตอร์นะฮะแล้วพอได้มาสัมผัสกับเจ้าNew Honda Giorno Plus ต้องบอกว่านี่คือมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกที่เป็นโมเดิร์นคลาสสิกนะฮะที่ตอบโจทย์ความเป็นตัวตนของผมได้ดีมากๆเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์คลาสสิกอยู่แล้วแต่ยุคสมัยนี้ความโมเดิร์นเนี่ยไม่ใช่แค่รูปลักษณ์หน้าตาแต่มาถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยและก็เทคโนโลยีด้วยเพราะฉะนั้นก็ดีใจมากครับที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับมอเตอร์ไซค์คันนี้ครับผมเยี่ยมมากสุดยอดมากคุณเห็นเหมือนดิฉันไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่ณเดชพูดนะคะโอ้โหเขาแบบมองมอเตอร์ไซค์คันนี้ด้วยสายตาที่หวานเยอะมากนี่คือแบบรู้แล้วแหละว่าชอบขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆนะคะเชื่อจริงๆอ่ะมาต่อที่เจฟยังไงคะขี่ได้เซียนสุดในตรงนี้แล้วในตรงนี้แล้วใช่มั้ยฟูลเทิร์นแบบวันเช้าเราก็ซ้อมกันอยู่นะซ้อมกันอยู่พี่ณเดชน์แบบรอบเดียวไม่ต้องซ้อมแล้วรอบเดียวเลยเสียดมากเสียดมากเราก็เสียดไม่แพ้กันครับผมนะฮะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วคือเป็นเกียรติจริงที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็คือตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นดีไซน์แล้วคืออันนี้มันแบบดีไซน์มีความเป็นโมเดิร์นแต่มันมีความเป็นคลาสสิกอยู่มันมีความแบบคอนทราสต์อะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าขับไปเนี่ยขับไปท้ายหมู่บ้านแล้วกลับมาบ้านแค่นี้ก็รู้สึกอิ่มเอมแล้วรู้สึกว่ามันได้ฟีลแล้วมันก็รู้สึกว่าชอบตัวเองภาพตัวเองตอนอยู่ข้างบนมอเตอร์ไซค์คันนี้ใช่มันน่าสนใจมันดูแบบมิกแอนด์แมชมันดูเป็นแฟชั่นไปหมดถ่ายรูปมาแล้วแบบสวยเลยใช่ๆลงตัวเลยใช่ๆเนอะพร้อมที่จะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเลยใช่ครับผมอ่าฮะคุยกันต่อในฐานะพรีเซนเตอร์มากันทั้ง3คนแบบนี้คือชอบอะไรเป็นพิเศษคือทั้ง3คน represent คือเป็นผู้นำทางด้านแฟชั่นอยู่แล้วอะแล้วชอบอะไรเป็นพิเศษอีกครับเมื่อกี้พูดถึงความแบบโมเดิร์นความคลาสสิกลงตัวแล้ว what else แชร์กันได้เลยครับตรงนี้ABS ครับคันผมนี่มี ABS ครับผมโอ้โหถึงกันย่อเลยก็ปลอดภัยนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะเพิ่มความปลอดภัยจริงๆแล้วมอเตอร์ไซค์บางคันก็ปลอดภัยอยู่แล้วแต่ว่าใช่เราก็มี ABS กันก็เพิ่มไปอีกใช่ครับผมโอเค ABS เรื่องความปลอดภัยสำคัญมากๆอีกแล้ว What else V ครับอย่างสำหรับ V นะครับถ้าพอพูดเรื่องความปลอดภัยไปแล้วใช่ไหมดีไซน์ถูกพูดถึงไปแล้วสำหรับวีวีมองว่ามันเป็นแบบค่อนข้างเป็นศิลปะบนท้องถนนด้วยมันสวยมากเป็นเบอร์นั้นเลยแต่มันยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นยังไงคะกล่อง U box ใหญ่มากจนเหมาะกับความบ้าหอบฟางของเราหรือแม้กระทั่งที่ชาร์จอย่างเงี้ยค่ะเราสำหรับสายโทรศัพท์แบตหมดเงี้ยเราก็ชาร์จได้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้เป็นฟังก์ชันที่วีชอบมากๆเนาะมันโอ้โหแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของแบตหมดว่าเราเดินทางไปไหนก็ชาร์จระหว่างเดินทางไปได้เลยเดี๋ยวนี้คือมือถือเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันใช่อาสามันประจำใช่ การที่มือถือต้องเสียบชาร์จตลอดเวลามันคือสิ่งจำเป็นที่สุดวีแล้วตอนนี้เจฟล่ะเจฟครับผมก็พี่ๆก็พูดไปหมดแล้วนะฮะมันมีอีกคือสำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่คือต้องบอกเลยว่าอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์ไม่แข็งแต่ว่าคือด้วยความที่อันนี้มันต้องรู้สึกว่ามันต้องมีจริงอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบคือผมไม่ค่อยได้สนใจมอเตอร์ไซค์มากแต่คันนี้มันรู้สึกมันมีความพิเศษอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมขับมอเตอร์ไซค์ไม่แข็งเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือระบบของการเบรก
ครับผมคือมันมีความเป็นแบบว่าดิสเบรกหน้าที่มันกระจายแรงเบรกที่แบบแล้วขับไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่กระชากเราเวลาที่เราเบรกหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอก ESP Plus ที่มันเป็นแบบระบบขับขี่ที่มันแบบมีความสมูทมีความอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันขับง่ายดีมันแบบไม่ต้องแบบพยายามเยอะไม่ต้องใช้แบบบอดี้แรงเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็สามารถคอนโทรลรถได้โดยที่มันไม่แบบงึกงักพี่เดี๋ยวเหมือนวีจะพูดอะไรคะเปล่าค่ะคือจะเสริมว่าจริงแรงบิดมันกำลังแบบสบายสบายง่ายๆสำหรับคนขับไม่แข็งมากได้ข่าวเมื่อวานคุณก็แบบว่าแรงบิดแรงมากเลยเมื่อวานก็เลือกอยู่ว่าจะขึ้นฝั่งไหนดีใช่แล้วก็สำหรับใครที่แบบเฮ้ย3สีนี้คือแบบตอบโจทย์มากไม่ได้มีแค่นี้นะมีที่เห็นอยู่3สีนี้แล้วก็ยังมีอีก3สีให้ได้เลือกด้วยนะครับนั่นก็คือสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะทั้งหมด6สีด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เราเปิดตัวที่นี่ที่แรกของโลกเลยนะคะทีนี้ถามความรู้สึกกันก่อนเลยค่ะตั้งแต่ที่ขี่ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะถามใครก่อนดีคะถามวีก่อนแล้วถามวีก่อนเลยดิเฟิร์สสำหรับวีขี่ครั้งแรกเลยวีประทับใจมากอย่างที่เคยขายไปเมื่อกี้เลยว่ามันบิดง่ายมันแบบมันรู้สึกขับง่ายมันไม่หนักแต่ว่าในเวลาเดียวกันมันก็พุ่งฉิวแล้วก็สีสันมันก็สนุกสนานคือสำหรับวีวีเป็นคนที่ชอบสีสันคือเรื่องขับดีเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่มันเข้ากับชุดเสื้อผ้าเราก็อีกเรื่องนึงทำอะไรต้องสนุกดูแล้วสนุกเรารู้สึกว่าเราสนุกมากๆกับการขับครับก็คือพี่วีก็คือจะนอนกับมอไซคันนี้ไปด้วยโอ้โหอย่างนั้นเลยอ้าวไม่เห็นหรอในวิดีโอเรานอนอยู่บนมอไซเลยใช่ใช่จริงสบายเบอร์นั้นเลยนะฮะครับผมท่านอื่นๆครับขับขี่เชิญค่ะณเดชเชิญค่ะผมว่าเบาะนั่งสบายมากครับครับผมเบาะนั่งสบายอันนี้นั่งได้2คนด้วยนะใช่ครับผมแม่เดี๋ยวไปกับพี่แล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปด้วยกันมีคนช่วยชงให้เบาะนั่งสบายคือจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆแล้วพี่ๆหลายคนอาจจะรู้จักว่า Honda เนี่ยมี Giono เหมือนกันในรุ่น 50cc ยุคสมัยนั้นผมน่าจะยังไม่เกิดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่านานเบอร์นั้นเลยครับผมแล้วก็ทาง Honda ก็เลยหยิบเอามาเป็นแคมเปญในการทำ Giono Plus ในครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นการนำเอาความคลาสสิกมาผสมกับยุคสมัยให้ทันสมัยแล้วก็ยังคงความคลาสสิกและความโมเดิร์นเป็นในตัวด้วยนี่ก็มันมีเสน่ห์ของมันมากครับลงตัวสุดๆเลยจริงๆเนาะเจฟคืออย่างตัวผมเองอะไรเงี้ยเราผมเนี่ยขับมอไซค์คือเวลาที่จะไปแบบใกล้ๆที่ใกล้ๆอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเวลาที่เราได้อยู่กับมันอะไรเงี้ยอย่างที่บอกคือฟิลตอนขับอ่ะมันดีนะแล้วก็เรื่องของแฟชั่นอะไรเงี้ยที่มันแบบคือถ่ายยังไงก็สวยคือมันไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นมอไซค์มันคืออาร์ตพีซอ่ะมันคืออาร์ตพีซอาร์ตพีซมันเป็นความที่มันแบบดีไซน์มาแล้วว่าเป็นไงคือมันมีความเป็นโมเดิร์นก็มันพลัสจริงๆอย่างที่พี่ณเดชบอกว่ามันพลัสออกมากลายเป็นเวอร์ชันนี้ที่ Giono Plus ที่เป็นแบบพลัสในทุกเรื่องทั้งเรื่องแฟชั่นทั้งเรื่องมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่แบบเฮ้ยบางทีเราอยากแต่งตัววินเทจมันก็ได้ แต่งตัวโมเดิร์นขึ้นขี่มันก็ได้ จริงแล้วก็พลัสไปอีกกับพรีเซนเตอร์ของเราพลัสชัดเลยมากัน3คนให้แบบ represent ได้อย่างลงตัวสุดๆใช่ค่ะจัดเต็มมากๆเลยนะคะสวยงามฉบเฉียวตอบโจทย์ใช่แล้วคอนเซปต์ของเขานะฮะอยากให้จำคำนี้เลยก็คือ the new high ไม่มีใครตอบได้ดีที่สุดนอกจากพรีเซนเตอร์ของเราทั้ง3คนแล้วมาฮะว่าทำไมถึงต้องเป็นคอนเซปต์นี้ครับ the new high นั่นน่ะสิครับจะบอกว่าเป็นการก้าวไปข้างหน้าแบบไม่หยุดมากกว่าครับคือจะบอกว่าเราไปได้ไกลกว่าถ้าสำหรับผมแล้วการที่ Honda เคยมี Giono ในครั้งหนึ่งในรุ่น 50cc ตอนนี้เราไปได้ไกลกว่าเดิมอีกด้วยการที่เรามี Giono Plus ในรุ่น 225cc ก็สำหรับผมแล้วน่าจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าครับผมโอเคอันนี้ในมุมของพี่ณเดชครับพี่ณเดชก็ตอบดีนะครับแต่ทิ้งให้เราโชคดีผมได้ตอบก่อนครับเดี๋ยวให้วีปิดท้ายบ้างอ่ะวิปิดท้ายโอเคได้เดี๋ยวให้เจฟก่อนอ่ะคือผมเนี่ยจบการเงินมาคือเราจะได้ยินคำว่านิวไฮจากการที่แบบหุ้นมันขึ้นไปทำนิวไฮใช่ไหมอ๋อนี่มาสายการเงินมาคือผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนิวไฮคือมันเป็นการสูงที่ใหม่ที่สุดที่สูงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่านิวฮันด้าเจโน่พลัสมันคือการที่แบบมันคือการปฏิวัติองค์การวงการที่เป็นแบบทั้งเป็นแฟชั่นทั้งเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยให้มันมารวมกันแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่คอนทราสต์ที่เป็นพาวเวอร์ฟูลมากๆในการใช่ในรุ่นนี้เกิดขึ้นแล้วในวันนี้ครับคุณตอบดีมากครับผมเอ้ยตอบดีมากคุณเช็คแฮนด์กันขนาดนี้ฝั่งนั้นเขากดดันหมดฮะสุดท้าย the new high
ยังไงคะ The New High Fashion โอ้โหนี่ไงเขาโพสต์อ่ะเขามาเรายงเลยก็อย่างที่บอกนะคะดีไซน์นะคะมีความคลาสสิกโมเดิร์นที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวนะคะก็High Fashion สุดๆเป็นไอเทมแฟชั่นของคุณเลยค่ะ yeah. แล้วก็ High แบบมีความสุขขับขี่สนุกด้วยค่ะ yeah. มาตอนซ้อมพี่วีก็ High อยู่นะครับขึ้นฝั่งนี้ฮะไป High ไปลงฝั่งนู้นเลย High Fashion ของจริงอย่างนั้นเลยเนาะนี่ไงขับขี่สนุกแล้วก็ลงตัวในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ Performance รวมถึงความปลอดภัยที่พรีเซนเตอร์ชอบหมดเลยจริงๆนะวันนี้ขอบคุณมากๆดีใจที่ได้เจอกับทั้ง3ท่านแล้วก็ดีใจกับบทบาทใหม่นี้ด้วยนะฮะกับพรีเซนเตอร์ของเราขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะครับณเดชน์เจฟซาเตอร์และวีวีโอเลตพัวทีCongratulations ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวยงามโดดเด่นจริงๆเลยนะคะใช่สุดยอดมากๆค่ะนอกเหนือจากที่ทุกท่านเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เรายังมีอีก1ความตอกย้ำนั่นคือ New Highของรถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะพี่แบมใช่แล้วมาคือมันพิเศษมากๆเนอะได้คุยกับทั้ง3พรีเซนเตอร์แล้วก็ได้เห็นโฉมกันครั้งแรกจากตอนแรกที่ดูเห็นเป็นซิลูเอทมาโดยตลอดวันนี้คือแบบได้คลายหลายๆอย่างแล้วตอนนี้คือลงโซเชียลมีเดียกันแบบเต็มที่แล้วแล้วก็ไลฟ์ด้วยนะใช่ค่ะแล้วอีกนิดเดียวนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะขับสักคันหนึ่งแหละกลับบ้านอย่างนั้นเลยนะเพราะเห็นแล้วแบบติดใจมากๆเขาบอกว่าเป็นความนิวไฮเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราสองคนด้วยใช่แล้วคิดเนี่ยเห็นไหมคุยกับพรีเซนเตอร์เยอะก็อย่างเงี้ยโดนป้ายยาไปในตัวโดนป้ายยาไปแล้วโดนป้ายยาอ้าวเรามีอะไรต่อฮะเมื่อกี้เดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะคะได้ชมนี่เขาบอกว่าเป็นฟิล์มเป็นวิดีโอนะคะทุกท่านได้ชมกันพร้อมไหมคะพร้อมแล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะNew Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่าอัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัยเป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda Giorno Plusปรบมือดังๆให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับนี่แหละครับกับ New Honda Giorno Plus นะโหเทคโนโลยีมากมายครับกับระดับ High Performance เลยนะฮะด้วยเครื่องยนต์ ESP Plus 4 Valve 125 cc นะฮะตอบโจทย์ทุกการขับขี่ครับแล้วก็สร้างความประทับใจแบบว่าทุกท้องถนนเลยจริงๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ต้องรีบจับจองกันแล้วนะคะเพราะว่าเราจำหน่ายวันนี้แล้วด้วยเปิดตัววันนี้จำหน่ายวันนี้เลยนะคะวันที่29สิงหาคมนี้เลยค่ะใช่แล้วนะครับอ่ะไปต่อเนื่องกันเลยนะครับกับบุคคลสำคัญครับที่มีบทบาทอยู่เบื้องหลังของการพัฒนาครับทั้งในเรื่องของการออกแบบเรื่องของดีไซน์ของ New Honda Giorno Plus นะฮะตั้งแต่เริ่มจนถึงวันนี้เลยครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับกับผู้จัดการทั่วไปสายงานวางแผนผลิตภัณฑ์บริษัทไทย Honda จำกัดครับคุณอัครเดชโรจน์ศิระวรพัฒน์ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับและขอเรียนเชิญมิสเตอร์ไดฮารดะหัวหน้าทีมวิศวกรของโครงการพัฒนา Giorno Plus บริษัท Honda Motor จำกัดขอเรียนเชิญค่ะ Please welcome And I'd also like to invite Miss Kane Fujitake ท่านหัวหน้าทีมดีไซเนอร์ของโครงการพัฒนา Giorno Plus บริษัท Honda R&D ครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับนี่แหละครับทั้ง3ท่านนะครับที่จะมาแนะนำข้อมูลให้กับทุกท่านได้รู้จักกับ New Honda Giorno Plus ให้มากขึ้นเรียนเชิญทั้ง3ท่านครับเรียนเชิญค่ะนะครับสวัสดีครั้งนะครับสวัสดีท่านสื่อมวลชนนะครับพันธมิตรไฟแนนซ์นะครับแล้วก็พันธมิตรร้านแตกนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับโอ้วันนี้ผมทุกท่านวันนี้มากันเยอะมากนะครับผมว่าเป็นประวัติการของงานPlace Conference Honda จริงๆนะครับจริงๆพื้นที่นี้เนี่ยเรา
ไม่ได้เตรียมช่วงบ่ายเนี่ยเราจะมีเตรียมให้สับดีลเลอร์ซึ่งมากันทั่วประเทศเลยนะครับแต่พอช่วงเช้าเนี่ยทุกท่านนั่งกันเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อนนะครับแสดงว่าทุกท่านเนี่ยสนใจนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรามากนะครับอย่างนี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้การเป็นเสียเวลานะครับผมอนุญาตขอเริ่มนะครับการแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับ General Pass เลยนะครับให้อารสักโดโซสวัสดีครับそれではジョルノプラスの技術説明スタートいたしますนะครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับ本日は開発責任者である原田とデザイン PL である藤竹がプレゼンテーターとしてご説明いたしますนะครับก็มิสเตอร์ฮาราดะนะครับเป็นหัวหน้านะครับโปรเจกต์ลีดเดอร์นะครับในการพัฒนาที่ประธานของ Journal Plus นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณฟิชตาเกะนะครับเป็นหัวหน้าดีไซเนอร์นะครับของที่พัฒนา Journal Plus ครับはい今回私たちは人とは違うより充実してステータスを求めるお客様へ今までとは違うお客様の価値観に合った商品を開発しましたนะครับก็ Journal Plus นะครับพัฒนาภายใต้คอนเซ็ปต์นะครับfit your good sense lifestyle นะครับผมว่าทุกท่านก็คงนะครับอยากจะหาแสวงหาอะไรใหม่ๆพิเศษนะครับซึ่งตอนนี้ Journal Plus ครับตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะครับที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลายในปัจจุบันครับ現在お客様のライフスタイルは多様化していますそのようなお客様のために今回スタイリングイクイプメントマッチング以上をプロダクトコンセプトとして商品を開発しましたนะครับก็เพื่อจะตอบโจทย์นะครับกับความต้องการในที่หลากหลายทุกปัจจุบันนะครับJournal Plusนะครับภายใต้คอนเซปต์นะครับfit your good life sense style นะครับจะมีหลักในการพัฒนา3จุดดังนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของสไตลิ่งนะครับเราพัฒนาJournal Plusนะครับภายใต้คอนเซปต์นะครับ high fashion scooter นะครับเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องของ equipment นะครับเราจัดเต็มนะครับด้วยอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะความปลอดภัยสมรรถนะหรืออุปกรณ์สะดวกอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆนะครับให้เหนือกว่ารถจักรยานยนต์ทั่วๆไปนะครับเรื่องที่3นะครับเรื่องของการแมทชิ่งนะครับเราออกแบบ Journal Plus นะครับให้เข้ากับความต้องการให้กับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้าครับ Honda Scooter の歴史の中にJournoというモデルがございます。それはファッションスクーターとして1992年に生まれました。นะครับJournal Plus นะครับเราแรงบันดาลใจของ Journal Plus นะครับคือ Honda Journal นะครับHonda Journal นี่เกิดกำเนิดนะครับขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะครับกว่า30ปีแล้วนะครับปี1992นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราพัฒนานะครับเรา plus นะครับ Journal ไปนะครับเป็น Journal Plus นะครับซึ่งเรา plus ในเรื่องของความโดดเด่นในด้านดีไซน์นะครับภาพความเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ฟีเจอร์ต่างๆเข้าไปนะครับเกิดเป็น Journal Plus นะครับรองรับความต้องการของไลฟ์สไตล์ผู้ใช้ที่ในเมืองไทยนะครับที่หลากหลายด้วยกันครับこの度リボーンジョルノプラス2023年今回人とは違うお客様の価値観に寄り添った商品をご提案いたしますครับก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นจอห์นสปัตนะครับเกิดมาปี1992แล้วนะครับก็ถัดไปนะครับจะมีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องสไตลิ่งครับนะฮะはいそれではスタイリングデザインについて説明をいたしますนะครับเดี๋ยวจะอธิบายนะครับทางมิสเจอร์สเกตนะครับคงอธิบายเรื่องของดีไซน์นะครับジョルノプラスのスタイリングが目指したのはお客様の素敵なライフスタイルをより豊かにするハイファッションスクーターですお客様のライフの一部を演出しより充実した時間を楽しんでいただきたい。そのような思いを込めました。นะครับก็ Journal Plus นะครับได้รับการออกแบบเป็นภายใต้คอนเซ็ปต์ด้วยแฟชั่นสกูตเตอร์นะครับด้วยรูปทรงที่โดดเด่นนะครับที่สวยงามนะครับที่จะช่วยเติมเต็มนะครับไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในช่วงวันธรรมดานะครับหรือการใช้งานในการเพลิดเพลินในช่วงวันหยุดได้ครับครับジョルノプラスのスタイリングは3つの特徴を持っています。一つはオーセンティックな台形フォルム水面を走る白鳥のような優雅なフォルムです二つ目はモダンで洗練されたホリゾンタルラインモダンさとクラシカルを融合させ新しい時代にマッチした魅力を与えています三つ目はリッチなサーフェイス美しい面に映り込んだ景色を見て豊かな時間を感じていただきたいですนะครับแนวคิดของการดีไซน์ของ Journal Plus นะครับจะมีจุด
เด่นๆทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกนะครับเป็นเรื่องของการดีไซน์นะครับให้เป็นรูปทรงของสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับหรือดูอีกมุมนึงครับจะเหมือนกับหงส์นะครับหงส์ที่ลอยอยู่ในน้ำนะครับจะโดดเด่นเป็นสง่านะครับจุดที่2นะครับเราใช้เส้นสายนะครับเป็นเส้นแนวนอนนะครับให้รถเนี่ยทำให้รู้สึกว่าดูทันสมัยนะครับถึงจะเป็นรถแนวคลาสสิกนะครับแต่ยังก็มีความเป็นโมเดิร์นอยู่นะครับแล้วก็จุดที่3นะครับพื้นผิวนะครับการแสดงออกของพื้นผิวตัวรถเนี่ยก็คือจะเป็นพื้นผิวที่ดูเรียบง่ายนะครับแต่ดูหรูมีระดับนะครับแล้วก็มีการสะท้อนแสงที่สวยงามครับฟรอนต์วิวはスレンダーで伸びやかな姿勢にこだわりました美しいティアドロップのリアボディは優雅なカーブを描いたグラブレールと一体感のあるデザインとしゆったりとした印象を与えますนะครับก็การออกแบบนะครับด้านหน้าและด้านท้ายของ Journal Plus นะครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับซึ่งเป็นแบบแฮนด์เมาส์นะครับซึ่งทำให้เป็นรถระดับเดียวกับแฮนด์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยออกไซด์ในสักคอมแพคนะครับเข้าตัวรถแล้วก็อยู่ในเส้นระดับแนวนอนนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถนะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยเราออกแบบให้ดีไซน์เป็นทรงแล้วก็เลือกหยดน้ำนะครับให้แล้วก็มีมือจับนะครับที่มีเส้นสายที่โค้งบนนะครับเข้ากับตัวรถครับ透過機は小型でボディとインテグレートさせながらも一体感のある存在感のあるデザインとしています特に台形フォルムを強調する LED テールライトは走り去る姿からも先進的なスクーターであることを印象付けジョルノプラスの存在感を一層際立たせていますนะครับนอกจากไฟหน้าอย่างที่แจ้งไปนะครับจะเป็นแบบ LED แล้วนะครับไฟท้ายก็เป็น LED ด้วยกันนะครับไฟหน้าเนี่ยออกแบบมาให้มีขนาดกระทัดรัดโดดเด่นนะครับส่วนไฟท้ายนะครับก็เป็นเรียกว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับให้ดูเป็นเอกลักษณ์แบบว่าคือพอเห็น Journal ขับ Plus ขับผ่านไปนะครับก็เรารู้ได้เลยว่าคันนี้คือ Journal Plus ครับカラーリングについてもライフスタイルをより鮮やかにするお客様にフィットする洗練されたカラーラインナップを用意しております。นะครับในเรื่องของสีสันเช่นเดียวกันนะครับครั้งนี้ Journal Plus นะครับก็ออกแบบสีนะครับให้ฟิตกับความต้องการของลูกค้านะครับที่มีลักษณะที่หลากหลายครับมีดังต่อไปนี้นะครับこれらの6色のカラーラインナップを用意しております。ホワイト、ブルー、レッド、グリーン、イエロー、ダークグレー。これらでお客様の鮮やかなライフスタイルを楽しんでいただきたいです。นะครับเราออกแบบให้เชโนมีสันหลากหลายนะครับว่าจะเป็นสีขาวนะครับสีน้ำเงินสีแดงนะครับสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีเทานะครับซึ่งแต่ละสีแต่ละสีก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับรองรับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้นะครับแล้วก็มีให้เลือกทั้งรุ่น CBS แล้วก็ ABS ด้วยครับ装備仕様についてご説明いたします。ก็เดี๋ยวถัดไปนะครับทางมิสเตอร์ฮาระจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของฟีเจอร์ครับジョルノプラスはハイファッションスクーターらしいスタイリングに加えこれらの装備を合わせ持つモデルでございますนะครับต้องบอกว่าジョルノプラスนะครับอย่างที่เห็นนะครับดีไซน์นอกจากจะโดดเด่นแล้วนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับฟีเจอร์ต่างๆก็จัดเต็มด้วยกันนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับว่ามีเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเขาจะอธิบายเป็นทีละจุดทีละจุดกันนะครับエンジンは水冷ポーバルブ 125cc ESP エンジンを採用。そしてタイプ別設定でワンチャンネル ABS を搭載しております。นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยอย่างแรกนะครับเครื่องยนต์นะครับJournal Plus นะครับเป็นใช้เครื่องยนต์นะครับ ESC Plus 125cc นะครับ4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผลิตในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีพื้นฐานเดียวกับHonda Lead นะครับทำให้สภาพเครื่องยนต์เนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วมีการปรับจูนท่อไอเสียนะครับแล้วก็ปรับแต่งเครื่องยนต์นะครับทำให้สมรรถนะเนี่ยดีกว่า Lead 125นะครับนอกจากนั้นนะครับ Journal Plus นะครับยังมีเน้นเสริมความปลอดภัยนะครับด้วยระบบเบรก ABS นะครับทำให้การใช้งานเนี่ยดีขึ้นนะครับให้ลูกค้าผู้ใช้งานมั่นใจนะครับในขณะเบรกกระทันหันครับ今回フレームボディを新設計、スペース効率を最大化しつつ、直進旋回時の安定性を両立しました。
นะครับเพื่อในเรื่องของเฟรมบอดี้นะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้านะครับที่มีการใช้งานนะครับอยากที่ออกแบบยูบ็อกที่มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับเราใช้ออกแบบให้ถังน้ำมันนะครับอยู่ด้านนอกนะครับอยู่ด้านหน้าใต้ฟอร์นะครับแล้วก็ทำให้ U-box เนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับใช้เฟรมแบบปลายเฟรมนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังเสริมความแข็งแรงนะครับของเฟรมนะครับเปรียบเทียบกับรถจักรยานนะครับเยอะขึ้นนะครับทำให้การขับขี่ของเราไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางเลี้ยวเนี่ยรู้สึกมั่นใจแล้วก็มั่นคงยิ่งขึ้นครับ普段使いで利便性を感じていただけるスマートキー多機能 LCD メーター、そしてハイファッションを感じさせる LED ヘッドライトとテールライトを開発しました。ครับ、นอกจากนั้นนะครับก็ General Plus นะครับทุกรุ่นนะครับมันจะเป็นรุ่น CBS ABS ยังติดตั้งระบบสมาร์ทคีย์นะครับ Honda Smart Key นะครับเป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับมีการป้องกันขโมยด้วยนะครับส่วนมิเตอร์นะครับจะเป็นมิเตอร์แบบ Full Digital LCD Meter นะครับแล้วก็เรื่องของไฟหน้าไฟท้ายอย่างที่แจ้งไปนะครับก็จะใช้ระบบของ LED นะครับส่องสว่างเห็นได้ชัดเจนครับそして小物収納に便利なインナーボックス便利なラゲッジフック外部給油口そしてシート下には大容量のラゲッジボックスを装備していますนะครับในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับจอห์นพัทมีติดตั้งนะครับตัว Inner Box นะครับไว้เก็บของไว้เก็บมือถือนะครับของแกจิตเล็กๆน้อยๆนะครับและด้านในมีตัว USB Charger ด้วยนะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้สามารถชาร์จอุปกรณ์แกจิตต่างๆได้นะครับมี Convenience Hook นะครับเป็นขอเกี่ยวนะครับไว้เกี่ยวกระเป๋าหรือว่าสัมภาระต่างๆนะครับฝาถังน้ำมันนะครับอยู่ด้านหน้านะครับก็ท่านสามารถเติมน้ำมันด้านหน้าเลยไม่ต้องเปิดเบาะนะครับนอกจากนั้นนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับ U-box เรามี U-box ขนาดใหญ่ถึง30ลิตรนะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกได้นะครับสามารถเก็บกระเป๋าเป้ A4 ได้หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ท่านอยากเก็บได้ครบครันเช่นเดียวกันนะครับはい。ジョルノプラスはこれらの新しい表現により多くの車両が混在する市街地においてもより際立つ存在感のあるデザインとなっております。นะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับเราพัฒนาจอร์นพลัสนะครับเพื่อตอบโจทย์นะครับความต้องการลูกค้าที่หลากหลายนะครับเราหวังว่านะครับจอร์นพลัสนะครับจะเป็นรถที่สร้างประวัติศาสตร์ให้ Honda ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ Honda เช่นเดียวกันครับนะครับジョルノプラスは Honda のファッションスクーターとして新たな歴史をスタートいたします。นะครับก็รบกวนฝากจอร์นพัสนะครับให้กับทุกท่านด้วยครับนะครับนะครับนอกจากนั้นนะครับเพื่อเสริมความมั่นใจของทุกท่านนะครับเรานอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วนะครับเรายังมีแผนการตลาดนะครับที่เตรียมไว้นะครับในฐานะของ Big Impact นะ3ปีด้วยกันนะครับอย่าง Big 1อย่างที่ท่านเห็นนะครับเป็นเรื่องของการเราใช้พรีเซนเตอร์นะครับที่ถือว่าเป็นดารานักร้องซุปเปอร์สตาร์นะครับที่อันดับ1ของเมืองไทยนะครับมาให้เกียรติมาเป็นพรีเซนเตอร์เรานะครับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะครับก็อยากให้ทุกท่านติดตามชมนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่พลาดไม่ได้นะครับวันนี้เราเปิดตัวให้กับท่านสื่อมวลชนนะครับแต่ว่าวันพับบิกนะครับเราถือเลิกวันดีนะครับวันที่9เดือน9นะครับเราจะปิดสยามสแควร์นะครับให้เป็นเมือง City of Joyno นะครับฝากทุกท่านนะครับถ้าสะดวกนะครับเรียนเชิญมาร่วมงานกับเราด้วยนะครับนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับนอกจากเรื่องของการโฆษณาสั้นแล้วนะครับการบริการการขายด้วยกันหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเสริมความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าหมื่นคันแรกนะครับที่ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน My Honda Moto นะครับเราจะมอบสิทธิพิเศษครับเป็น Honda Free Service Premium Package นะครับแพ็กเกจบำรุงสาฟรี2ปีหรือ 18,000 กิโลเมตรนะครับให้ทุกท่านนะครับให้ทุกท่านสบายใจได้เลยนะครับว่าเราจะดูแลท่านยาวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันเครื่องไส้กรองหรือว่าการเช็คอะไรต่างๆนะครับให้สบายใจได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับรถแนวนี้นะครับก็คือเรื่องของรถแต่งนะครับเราเตรียมรถแต่งทุกเศษนะครับบายฮิตุซีนะครับไว้ทั้ง3รุ่นด้วยกัน3รุ่นสายสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองหรือว่าท่านที่อยากจะตอบโจทย์อยากจะท่องเที่ยวเดินทางทัวริงนะครับหรือท่านที่ชอบในเรื่องของสถานะนะครับที่เราใจนะครับก็ฝากรถรุ่นนี้นะครับจะมีจำหน่ายที่Honda Winster
ทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากพันธมิตรร้านแต่งนะครับชั้นนำนะครับของประเทศไทยนะครับ40ล้านด้วยกันนะครับมาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็จะร่วมขับขี่ทดสอบโจนาพัสในวันช่วงบ่ายนี้นะครับแล้วก็จะมีงานประกวดนะครับทั้ง40คันนะครับในงาน Honda Motorbike Idea Challenge นะครับปี2023นะครับซึ่งจะจัดในเดือนธันวาคมด้วยกันนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นเรื่องราวของโจนาพัสนะครับผมว่าทุกท่านคงอยากจะสัมผัสรถจริงๆแล้วนะครับงั้นผมกับทางมิสเตอร์ฮาราดะแล้วก็คุณพิชิตเกะนะครับขออนุญาตลาเวทีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับโดยตัวไซมอสขอบคุณครับขอขอบพระคุณคุณอักรเดชโรศิรวรพัสอาริกาโตไซมาสมิสเตอร์ฮาราดะแอนอาริกาโตไซมาสมิสคานาเอะฟูจิทาเกะเป็นอย่างสูงค่ะเป็นยังไงบ้างครับได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้สรุปภาพรวมความนิวไฮนะครับผ่านวิดีโอไฮไลท์ฟีเจอร์ของ New Honda Giono Plus ไว้ในคลิปวิดีโอตัวนี้ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมครับเชิญรับชมได้เลยค่ะGiono Plus มอเตอร์ไซค์โฉมใหม่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ The New High ที่จะทำให้ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่าที่เคยไม่ใช่แค่สไตล์ที่ไฮแฟชั่นแต่ความไฮฟังก์ชันก็จัดเต็มไม่แพ้กันทั้งเครื่องยนต์ยอดฮิต ESP Plus และมัลติฟังก์ชันมิเตอร์ดีไซน์สุดเรียบหรูบวกกับความไฮคอนวีเนียนซ์จาก Large U-Box ที่ความจุถึง30ลิตรHonda Smart Key และ Honda Smart Controller กุญแจรีโมทอัจฉริยะUSB socket and console box ชาร์จไฟได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมสีสันสุดแฟชั่นให้เลือก7สี7สไตล์ทั้งรุ่น CBS หรือ ABS ไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ไหนก็รับโปรโมชั่นพิเศษสุด New High เป็นครั้งแรกที่ Honda จะมอบ Honda Service Premium Package ฟรี2ปีหรือ 18,000 กิโลเมตรแรกสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน My Honda Moto 10,000 สิทธิ์แรกเท่านั้นซึ่งก่อนจะเปิดตัวในวันนี้ Giono Plus ได้บุกไปสร้างกระแสความนิวไฮมาแล้วมากมายเริ่มจากการเผยโฉมทางโซเชียลมีเดียของพรีเซนเตอร์แต่ละคนที่โพสต์รูปของ Giono Plus ในมุมต่างๆและยังบุกไปโชว์ตัวตามที่ต่างๆผ่านสื่อ Out of Home ในจุดที่ High Traffic ที่สุดและวันนี้ Giono Plus พร้อมแล้วที่จะเขย่าวงการมอเตอร์ไซค์เตรียมพบกับ The New High Experience 9เดือน9นี้ที่ลานสยามสแควร์บล็อกไอThe New High New Honda Giono Plus ขอเสียงปรบมือในนั้นกับคลิปวิดีโอตัวนี้ด้วยนะฮะสรุปให้ได้ฟังกันแล้วค่ะและนี่คือ New Honda Giono Plus The New High ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่าอีกสักครู่บนเวทีนี้เราจะมีช่วง Q&A นะคะให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ถามคำถามกันค่ะใช่แล้วนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานเตรียมความพร้อมเวทีได้เลยนะฮะสักครู่เดียวครับก็อย่างที่บอกครับเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วของการมาพบกันนะฮะของพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆปีปีละ2ครั้งแบบนี้นี่ก็ครั้งที่2ในรอบปีนะฮะแล้วก็ได้เจอกับท่านผู้บริหารได้ฟังถึงวิสัยทัศน์ได้ฟังถึงความตั้งใจการเปิดตัวก็เปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายเป็นพาร์ทของ Q&A ท่านใดที่มีคำถามก็เตรียมคำถามไว้ให้ได้เลยนะครับเราก็ใช้เวลาตรงนี้อย่างเต็มที่เลยในการตอบทุกข้อสงสัยของพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์กันได้แบบครบถ้วนที่สุดเลยถูกต้องนะคะแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าไลฟ์ของเราที่รถจักรยานยนต์ Hondaมีผู้เข้ามาร่วมฟังงานในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เช็คล่าสุดแล้วนะคะ 5,000 กับอีก700ท่านแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะเอาถูกต้องนี่คือล่าสุดเมื่อสัก 2-3 นาทีแล้วอาจจะขึ้นไป 7-8,000 หรือทะลุ 10,000 ไปแล้วก็เป็นได้นะฮะขอบพระคุณมากๆนี่เห็นไหมนี่คือจอไลฟ์อยู่นะฮะสวัสดีค่ะใช่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะใช่แล้วแชร์กันได้เยอะแล้วก็คอมเมนต์กันถูกใจอะไรพิมพ์กันมาคนละข้อก็ได้นะครับว่าชอบอะไรเป็นพิเศษของรุ่นนี้เดี๋ยวระหว่างนี้เรารีแคปคร่าวๆนะครับกับความพิเศษที่เกิดขึ้นนะครับกับ New Honda Giono Plus นี่คือ New Modern ClassicAT รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับจาก Honda ที่พาเราทุกคนครับไปสัมผัสความ New High ครั้งใหม่ด้วยสไตลิ่งเป็นสไตล์แบบ High Fashion แล้วก็ represent โดยพรีเซนเตอร์ทั้ง3เลยนัดเดชเจมส์ซาเตอร์ใช่ Vivi Le Vautier ถูกต้องแล้วนะฮะพิเศษสุดแล้วมีอะไรอีกฮะค่ะนอกจากนี้นะคะ Giono Plus ของเราเนี่ยยังจัดเต็มไปด้วยฟีเจอร์สุด High Convenient ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะทุกวันนี้แทบจะเป็นไม่ใช่สิเป็นอวัยวะที่33ของเราไปแล้วใช้ไปแล้วแบตหมดทำยังไงคะชาร์จแบตได้ไปทุกที่คุณจะขึ้นเหนือลงใต้ก็ชาร์จได้จะไปภาคตะวันออกไปภาคตะวันตกแบตหมดก็ชาร์จได้ตลอดเส้นทางสนุกสะดวกสุดๆเลยนะครับซึ่ง
ตอนนี้ท่านบริหารก็พร้อมแล้วนะครับที่จะมาตอบทุกข้อสงสัยของพี่สื่อมวลชนครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญเข้าสู่พาร์ทของ Q&A session ครับเรียนเชิญขึ้นบนเวทีเลยนะครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทไทย Honda จำกัดครับ Ladies and gentlemen please join me in welcoming once again Mr. Shigeto Kimura ขอเสียงปรบมือหน่อยให้กับท่านบริหารด้วยนะครับและขอเรียนเชิญมิสเตอร์โทชิอากิทานากะกรรมการบริหารบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเรียนเชิญครับรวมถึงท่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานวางแผนองค์กรคุณณัฐชัยศรีโสวรรณาครับและขอเรียนเชิญคุณวิวัฒน์เลิศภาติหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานขายและการตลาดรวมถึงคุณอัครเดชโรจน์ศิรวรพัฒน์ครับท่านผู้จัดการทั่วไปสายงานวางแผนผลิตภัณฑ์และขอเรียนเชิญคุณธีระเอื้ออัมพรผู้จัดการทั่วไปสายงานสื่อดิจิทัลให้เกียรติแปลและเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญนะคะพี่ๆสื่อมวลชนท่านไหนมีคำถามสามารถยกมือถามได้เลยนะคะเชิญค่ะครับก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พันธมิตรทางธุรกิจนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านในงานนี้นะครับผมทีนะครับธีระเอื้ออัมพรนะครับจะเป็นผู้ดำเนินรายการในส่วนในช่วงของ Q&A session นะครับก็ถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับมีคำถามนะครับสามารถยกมือถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีน้องๆถือไมค์ฝั่งนู้นนะครับฮัลโหลสวัสดีครับจาก motoroop.com นะครับแล้วก็ด้านบนไป YouTube รวมถึง Facebook ด้วยนะครับอยากเรียนถาม2ข้อครับข้อแรกนะครับ4เดือนจากนี้ไปเนี่ยแล้วก็กำลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นรวมถึงการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวแล้วก็มีปัจจัยลบต่างๆเนี่ยเข้ามาลบเล้าไม่ว่าจะเรื่องสงครามการค้าเงินเฟ้อนะครับสงครามการค้าแล้วก็ยังมีเรื่องปัญหาของอสังหาริมทรัพย์จีนอันดับ2เนี่ยล้มละลายมันจะทำให้สถานการณ์ทางการตลาดของการขายมอเตอร์ไซค์หรือเศรษฐกิจเนี่ยมีแนวโน้มเป็นไงอยากให้คาดการณ์ให้ฟังหน่อยครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือว่าจากการที่ก่อกำเนิดเซกเมนต์ใหม่ในครั้งนี้นะครับมันจะทำให้มอเตอร์ไซค์บางรุ่นนะครับที่เคยผลิตอยู่แล้วเนี่ยมันต้องยกเลิกหรือปิดลายผลิตไปหรือไม่และมีรุ่นใดบ้างครับครับก็มี2คำถามนะครับคำถามแรกเกี่ยวกับทางการคาดการตลาดนี้เดี๋ยวขอเชิญพี่โอณัฐชัยช่วยตอบนะครับส่วนคำถามที่2เรื่องเซกเมนต์ใหม่ที่กำเนิดที่ฮอนด้าสร้างขึ้นมาจะกระทบกับรถรุ่นไหนบ้างอาจจะขอเชิญพี่บอยช่วยตอบเชิญครับครับก็ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีนะครับท่านสื่อมวลชนนะครับท่านพันธมิตรทางไฟแนนซ์นะครับท่านร้านแต่งนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสำหรับคำถามแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตลาดต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงๆตั้งแต่ต้นปีนะครับหลังจากเรื่องของโควิดนะครับสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจต่างๆก็เริ่มทรงตัวดีจนปัจจุบันนะครับผ่านมา7เดือนอันนี้เอาตัวเลขถึง7เดือนก่อนนะครับตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน7ปีนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับปี2022 7เดือนเนี่ยปรากฏว่าตลาดรถจักรยานยนต์เนี่ยภาพรวมเนี่ยโตขึ้นถึง 111% นะครับโตค่อนข้างจะมากอันนี้อาจส่วนหนึ่งก็จะรวมถึงเรื่องของกำลังการผลิตนะครับของเราก็กลับมาตามปกติแล้วด้วยนะครับซึ่งจากนี้ไป4เดือนนะครับพอเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วต้องยอมรับครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการแข่งขันของทางไฟแนนซ์ค่อนข้างจะสูงนะครับปีนี้คงกลับมาสู่สภาวะปกตินะครับรวมถึงปลายปีนะครับคาดว่าน่าจะมีกฎหมายเกี่ยวเรื่องของนันแบงก์ออกมานะครับทางบริษัทเองก็เลยอ่านตลาดนะครับภาพรวมทั้งปี2023เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,850,000 คันนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับขออนุญาตพูดเป็นปีนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยตลาดจะโตขึ้นประมาณ 103%นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่สดใสนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่บริษัทก็ต้องยอมรับจริงนะครับก็ได้ทั้งสื่อมวลชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบรรดาพันธมิตรทางไฟแนนซ์นะครับช่วยปล่อยสินเชื่อนะครับให้กับลูกค้ารถจักรยานยนต์ Honda ของเราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับก็อีกคำถามนึงนะครับที่ถามมาว่าเชอร์โนพลัสนะครับการออกวางตลาดตรงนี้นะครับจะกระทบกระเทือนของรุ่นไหนบ้างนะครับเรียนตามตรงนะครับเราผลิตในเชอร์โนพลัสนะครับเราพัฒนาภายใต้คอนเซ็ปต์ของไฮแฟชั่นสกูตเตอร์นะครับจะเป็นเราอยากจะเน้นลูกค้าที่อยากจะสเตปปิ้งอัพนะครับขึ้นมาอยากได้รถที่
มีสวัสดีขึ้นนะครับสะดวกสบายขึ้นนะครับแล้วก็พรีเมียมยิ่งขึ้นนะครับถ้าพูดถึงรถในระดับ entry ทั่วไปนะครับตัวรถโคอาจจะเป็นเวฟ110นะครับแล้วก็รถAT ก็จะเป็นสกูตเตอร์นะครับแล้วก็แน่นอนครับมีลูกค้าที่ขี่รถพวกนี้อยู่นะครับเพราะรถตัวนี้ขายค่อนข้างจะเยอะนะครับอยากสเต็ปอัพขึ้นไปนะครับถ้าจะสเต็ปอัพไปที่125 cc นะครับใน AT นะครับเราก็มีรถหลากหลายประเภทให้รองรับครับต้องการของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นคลิก125 cc นะครับที่เป็นรถแนวสปอร์ตี้เนาะนะครับตัว Leaf 125นะครับซึ่งออกแบบมาเป็นแนวมินิมอลนะครับแล้วตัวนี้ก็นะครับก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเป็นตัวลักษณะของการเป็นไฮแฟชั่น AT นะครับตัว Journal Plus นะครับก็เป็นทางเลือกหลายๆทางนะครับให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ตัวอื่นนะครับก็เราก็ยังขายอยู่ต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคำถามแล้วก็ขอบคุณพี่โอและพี่บอยนะครับต่อไปเชิญคำถามต่อไปเลยครับครับขอบคุณครับสมศักดิ์ชาวรังสรรค์ครับพอดีเมื่อกี้นี้มีการรีแคปตัวเลขใหม่และเห็นเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 50,000 คันตัวนี้มันอยู่ในแพลนตั้งแต่ตอนต้นปีเลยหรือเปล่าครับว่า 50,000 คันนี่จะเพิ่มเพราะตอนแรกต้นปีบอกว่าตลาดมองดีที่สุดคือจะบวกแค่ 2% ตอนนี้ทะลุไป 11 แล้วเนี่ยตัวนี้มันอยู่ในแผนนั้นด้วยหรือเปล่าแต่ว่าคำถามคือว่าดอกเบี้ยก็สูงเท่าที่เราทราบกันน้ำมันหรือต้นทุนค่าของชีพก็ค่อนข้างจะแพงนะครับแล้วตัวนี้มาไฮคือวางไว้อยู่เหนือ125ที่เคยมีอยู่ทั้งหมดในตลาดประมาณว่าเดือนนึงที่มองบวกที่สุดเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ที่จะได้รับการตอบรับข้อที่1 นะฮะส่วนข้อที่2เนี่ยคิดว่าตลาดเนี่ยในมันมีคู่แข่งอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับเรามองตลาดว่าตลาดโดยรวมเนี่ยปีนี้จะอยู่ในสถานการณ์ของยอดขายประมาณสักเท่าไหร่ตลาดภาพรวมนะครับแล้ว Honda ขยับขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจะมีผลกับยอดขายมากขนาดไหนขอบคุณมากครับ2คําถามครับอันนี้ขอเชิญทางพี่โอหรือพี่ครับขออนุญาตเข้าใจว่าคำถามแรกน่าจะถามหมายถึงตัว Giorno Pass ใช่ไหมฮะว่าเดือนหนึ่งจะขายอยู่ใช่ไหมครับก็นั้นขออนุญาตตอบพี่เสียมดีไหมครับพี่เสียมตอบคำถามเรื่องของ Giorno Pass ว่าเดือนละเท่าไหร่ใช่ไหมครับพี่สมศักดิ์ครับก็อย่างตลาดรวมเนี่ยที่เมื่อกี้ท่านสื่อมวลชนมีเรียนสอบถามมานะครับว่าตอนต้นปีเนี่ยเราพูดว่าประมาณ1.8 ล้านคราวนี้ประมาณ1.85 ล้านเมื่อกี้ทางคุณณัฐชัยมีเกริ่นไปแล้วว่าตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยมันมีการแข่งขันทางเรื่องของไฟแนนซ์อะไรต่างๆเนี่ยตลาดก็เลยดีกว่าที่คาดนะครับสำหรับ50,000 คันของประมาณเจโนพัสเนี่ยเราตั้งใจว่าจะขายเดือนประมาณสัก 5,000 คันต่อเดือนหรือตีง่ายก็ประมาณปีละ 50,000 นะฮะบวกลบก็เราคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับของ Honda นะครับแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากขึ้นตลาดรวมก็เลยมองว่าน่าจะอยู่ประมาณ1.8 ล้านถึง1.85 ล้านคันนะครับอันนี้โดยประมาณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยเนื่องจากว่ามีสถานการณ์อย่างที่ทุกท่านทราบไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามนะครับสงครามการค้ากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องไฟแนนซ์และต่างๆออกมาเนี่ยอาจจะมีผลซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องดูหลังจากที่เราปล่อยรถตัวนี้ออกไปนะครับว่าตลาดจะเป็นไปถึง1.85 ล้านหรือไม่นะครับครับครับก็พอจะได้นะครับก็คือในส่วนของ Giorno Plus เนี่ยเราตั้งไว้ก็คือปีเดือนละ 5,000 คันนะครับหรือปีนึงประมาณสัก 5-6,000 คันนะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดรวมเนี่ยก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 1.85 ล้านแต่ที่พี่สมศักดิ์ถามมาเนี่ยคือถามว่าเหนือความคาดหมายไหมต้องยอมรับครับตอนต้นปีเราก็อ่านว่าไม่ได้โตขนาดนี้แต่ว่าต้องถือว่างวดนี้นะครับหลังจากที่เรารวมบริษัทขายกับผลิตรวมกัน AP Honda กับ Thai Honda รวมกันเป็นบริษัท Thai Honda เนี่ยเราค่อนข้างจะมีความพร้อมนะครับแล้วโรงงานเองนะครับเราก็สามารถเขาเรียกว่ามี maximum capacity สามารถรองรับกับเหตุการณ์พวกเหล่านี้ได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามครับขอบคุณนะครับเชิญคำถามต่อไปเลยครับด้านหลังครับอัครินห้องดอกไม้ครับจากผู้จัดการรายวันMGR ออนไลน์แล้วก็ Motoring X นะครับขออนุญาตถามนิดนึงครับที่เหมาะตะกี้บอกว่าตลาดรวมโตขึ้น7เดือนเรือแรกเนี่ยโตขึ้น 11% แต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังพอรวมมาแล้วเนี่ยตลาดรวมทั้งหมดจะโตแค่ 3% นั่นหมายความว่าครึ่งหลังจะขายแย่กว่าช่วงครึ่งปีแรก
หรือเปล่าครับและการตั้งรัฐบาลใหม่ออกนโยบายใหม่ๆมาเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างขอบคุณครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคำถามครับครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามครับคือไม่ได้บอกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะแย่กว่าครึ่งปีแรกนะครับเพียงแต่ว่าช่วง4เดือนหลัง5เดือนหลังเนี่ยเมื่อเทียบกับ5เดือนหลังปีที่แล้วนะครับคือพอเราเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยตลาดค่อนข้างจะโตมากหลังจากที่โควิดมันมานานนะครับก็เลยทำให้พอเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยอาจจะลดลงอย่างยกตัวอย่างนะครับเดือนสิงหาปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับเดือนสิงหาปีที่แล้วนะครับตอนนี้ตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณ 95% นะครับก็จะเป็นเดือนแรกในรอบปีนี้ที่เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยลดลงแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาดูภาพรวมทั้งปีนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับโตถึง 103% ซึ่งก็มากกว่าคาดการณ์ของทุกค่ายด้วยซ้ำไปนะครับคราวนี้ส่วนคำถามที่2นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของภาครัฐผมเข้าใจว่าน่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนโยบายใหม่ๆของที่เพิ่งทางภาครัฐรัฐบาลตั้งใช่ไหมฮะใช่ครับครับเกี่ยวกับพวกเงินดิจิตอลอะไรพวกนี้หรือเปล่าครับด้วยครับด้วยนะครับคืออย่างนี้ฮะคือเราเองก็เป็นกำลังใจให้นะครับของทุกภาคส่วนอันนี้เท่าที่ฟังจากผมเองเรียนตรงครับทางบริษัทเองก็ฟังจากข่าวสารจากท่านสื่อมวลชนนี่แหละครับก็ทราบว่ามันน่าจะประมาณสักปีหน้านะครับประมาณสักไตรมาส1หรือไตรมาส2เห็นบอกอยากจะให้ทันสงกรานต์ปีหน้าใช่มั้ยครับอันนี้เราเองตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับขอให้มีความชัดเจนมากกว่านี้แต่มั่นใจครับทุกนโยบายที่ทางภาครัฐสนับสนุนนะครับแล้วก็อัดเม็ดเงินเข้ากับท้องตลาดเนี่ยส่งผลดีกับทางตลาดรถมอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับผมครับครับและอีก1คําถามGiono นี่จะมาแทนสกูปี้ไอด้วยหรือเปล่าครับนี้เดี๋ยวเชิญพี่บอยช่วยตอบอีกทีหนึ่งนะครับครับก็อย่างที่ตอบคำถามไปก่อนครั้งนั้นนะครับเราวางJordan Plus เป็นรถที่รองรับความสำหรับลูกค้าที่จะเซฟอัพนะครับจากว่าจะเป็นตัวรถพื้นฐานเราเวฟ110สกูปี้ต่างๆนะครับเรามีทางเลือกหลายๆทางนะครับจะเป็น125ซีซี160ซีซีนะครับรูปทรงที่เป็นแนวสปอร์ตตี้รูปทรงที่เป็นแนวมินิมอลแล้วก็รูปทรงที่เป็นแนวโมเดิร์นคลาสสิกนะครับผมว่าตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งของลูกค้านะครับส่วนสกูปี้นะครับเราก็คิดว่าก็น่าจะเป็นรถที่ยังตอบโจทย์ลูกค้าอีกกลุ่มนึงนะครับคนที่ต้องการลูกค้าที่เริ่มต้นขี่ง่ายๆสบายๆนะครับในราคาไม่แพงนะครับผมว่าก็เป็นทางเลือกของลูกค้าดีกว่านะครับแต่ผมว่าสกูปี้ก็น่าจะยังจะขายดีอยู่นะครับขอบคุณครับครับเชิญด้านหน้าเลยครับค่ะยาวนะคะจากเรียลไทม์ค่ะแมกกาซีนค่ะจะสอบถามเรื่องเครื่องยนต์นะคะตัว Giono Plus เนี่ยค่ะเห็นได้ค่ะว่าใช้เครื่องตัวเดียวกับ Lead แต่ว่าสมรรถนะดีกว่าเดิมดียังไงบ้างคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองค่ะการส่งมอบรถ Lead ยังค้างส่งอยู่เยอะเลยแล้วรุ่นนี้เตรียมพร้อมไว้บ้างหรือเปล่าคะก็คำถามแรกอาจจะเชิญทางพี่บอยช่วยตอบเรื่องเอนจินนะครับครับก็อย่างที่ทางทีมหัวหน้าวิศวกรนะครับและอธิบายไปในเมื่อพรีเซนชันที่ผ่านมานะครับถ้าเทียบกับลีดแล้วเนี่ยถึงแม้ว่า Giono Plus นะครับจะใช้พื้นฐานเดียวกับลีดนะครับแต่จุดที่เปลี่ยนแปลงก็คือ1ก็คือเรื่องของท่อไอเสียนะครับเราออกแบบท่อไอเสียใหม่นะครับอันที่2นะครับเรามีการปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่นะครับทำให้ Giono Plus นะครับอัตราสมรรถะเครื่องยนต์นะครับลีกลีดเห็นได้ชัดนะครับอย่างที่กราฟที่โชว์นะครับจะเป็นช่วงปลายๆเนี่ยจะดีกว่าลีดเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยนะครับแล้วก็คำถามอีกคำถามนึงให้พี่เสียมตอบพี่เสียมเรื่องจัดส่งรถนะครับของลีดแล้วก็ตัว Giono Plus ครับก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณสำหรับคำถามสำหรับลีดเนี่ยต้องขอบคุณท่านผู้ใช้นะครับชาวไทยที่ตอนนี้ให้ความนิยมในรถรุ่นนี้ค่อนข้างมากซึ่งตอนที่เรานำเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเทียบกับปัจจุบันเนี่ยยอดขายมันขึ้นมาตั้ง2เท่านะครับเราก็มีการเร่งการผลิตอย่างเต็มที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็พยายามอยู่นะครับแต่สำหรับในตัวของตัวแกนไอตัวไม่ใช่แกนขออภัยครับเป็นตัว Giono Plus นะครับ Giono Plus เนี่ยตัวนี้กำลังผลิตเมื่อกี้เราบอกว่าประมาณ 5,000นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้สถานการณ์ของโรงงานไทยฮอนด้าเราเนี่ยตอนนี้เรื่องของการผลิตนะครับเราสามารถตอบสนองตลาดได้อย่างเต็มที่
ดังนั้นเนี่ยคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็แล้วก็วันนี้เองเนี่ยหลังจากที่เราเปิดตัวแล้วเนี่ยรถก็ถูกส่งไปที่ร้านภายในวันนี้วันพรุ่งนี้ก็คงจะสามารถไปเยี่ยมชมที่ร้านบิ๊กเซ็นเตอร์ของเราได้ครับครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับเชิญพี่สื่อมวลชนทางด้านซ้ายมือของผมเลยครับครับสวัสดีครับณัฐพิพัฒน์ครับจากไรบัสเตอร์ครับครับทางผมมีคำถามเดียวครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้มีหลายท่านจะคุยเรื่องสกูปี้นะครับกับจิออโน่พลัสที่จะก้ำกึ่งคล้ายๆกันนะครับทางผมเลยอยากจะให้ท่านผู้บริหารเนี่ยลงรายละเอียดในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดนิดนึงได้ไหมครับว่าจิออโน่พลัสกับกลุ่มสกูปี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับพี่ขอบคุณครับอันนี้ขอกลับมาที่พี่บอยครับนะฮะก็พูดถึงสกูปี้ก่อนละกันนะครับสกูปี้เนี่ยเราฮอนด้าระวังpositioning นะครับเป็นลักษณะของ entry นะครับ entry AT model นะครับก็รองรับกับลูกค้าที่จะเริ่มนะครับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับหลังจากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่สกูปี้เนี่ยลูกค้าจะมีสัดส่วนนะครับเพศหญิงเพศชายเนี่ยผู้หญิงจะขี่รถสกูปี้เยอะกว่านะครับส่วนJordan Plus นะครับเราวางรถที่step up จากสกูปี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าสกูปี้เนี่ย110ซีซีนะครับระบายความร้อนด้วยโอกาสนะครับส่วน Jordan Plus เนี่ยเป็นรถ125ซีซีนะครับESC Plus 4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับก็สำหรับคนที่อยากได้สปาร์ทที่ดีขึ้นนะครับความสะดวกสบายเยอะขึ้นนะครับก็เราก็เพื่อจะเป็นทางเลือกนะครับไม่จะเป็นตัวอย่างที่บอกนะครับมีลีดมีเราจะมีลีดมีคลิกมี Journal Plus นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับกับลูกค้าที่อยากจะได้อะไรที่เป็น value add นะครับมีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับอะไรที่เป็นพิเศษนะครับแล้วก็วาง Journal Plus มาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าตรงนี้ครับขอบคุณครับส่วนคำถามถัดไปนะครับเชิญทางด้านหน้าเลยครับครับสวัสดีครับผมภูณพลจาก Motorival นะครับคืออยากจะถามเกี่ยวกับตัว Journal Plus คันนี้ครับคันที่ใช้ชื่อมาจากตัวยุค90นะครับซึ่งตัวยุค90เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารูปทรงของเขาครับเขาทำมาเพื่อเน้นตีในส่วนของพวกสกูตเตอร์แบบอิตาเลียนอะไรพวกนี้ครับแต่ว่า Journal Plus คันนี้จะออกมาในสไตล์ของแฟชั่น AT มากกว่าผมเลยอยากจะถามทางท่านผู้บริหารหน่อยครับว่าเรามีแผนที่จะทำ Journal นะครับในรุ่นเกรดที่มันพรีเมียมกว่านี้ไหมเช่นอาจจะทำเป็นตัวบอดี้โครงเหล็กอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ทำลงในตลาดของคัพเฮาส์เลยเพราะว่าอย่างตัวซูเปอร์คัพหรือมังกี้อะไรเงี้ยครับที่มีประวัติศาสตร์ของทาง Honda เราเนี่ยครับก็ทำตลาดบนในคัพเฮาส์แล้วเราเห็นว่ามันไปได้ดีซึ่งผมมองว่าตัวเนี้ยถ้าเราทำมาในทรงแบบพวกรถอิตาเลียนสกูตเตอร์อะไรพวกนี้ครับเราน่าจะตีตลาดบนได้แล้วก็น่าจะดีไซน์โดนใจตลาดมากกว่านี้ครับขอบคุณครับทีนี้เชิญพี่บอยมั้ยครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามแล้วก็ขอบคุณครับคำแนะนำด้วยนะครับก็อย่างทางมอเตอร์วันแจ้งนั้นนะครับถูกแล้วครับเราพัฒนา Journal Plus นะครับโดยเอาแรงบันดาลใจนะครับจากตัว Journal นะครับเป็นรถแฟชั่นเป็นรถคลาสสิกนะครับแฟชั่นสกูตเตอร์เมื่อ30ปีที่แล้วของญี่ปุ่นมานะครับแต่เราพยายาม plus นะครับเราเพิ่มของเรื่องของความทันสมัยให้มันดูโมเดิร์นคลาสสิกด้วยนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มของสมรรถนะเข้าไปนะครับก็เลยตั้งชื่อว่า Journal Plus นะครับส่วนเรื่องของคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าจริงๆสกูตเตอร์มันก็จะมีหลากหลายเนาะอาจจะมีรถที่มันเป็นโครงเหล็กอะไรต่างๆนะครับให้เป็นเรียกว่า High Value Add เลยนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับก็เดี๋ยวเราคงขออนุญาตดูนะครับการตอบรับของ Journal Plus ดูนะครับถ้าว่ามันมีความตอบรับยังไงนะครับมีความต้องการที่เหนือไปกว่านั้นมีอะไรนะครับเราก็คงจะนำคำแนะนำไม่ว่าจากทางท่านสื่อมวลชนนะครับหรือทางผู้ใช้นะครับไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับรุ่นใหม่ให้ดีขึ้นต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับครับคำถามถัดไปนะครับขอเชิญพี่ด้านหลังเชิญเลยครับครับผมเน็กนะครับจากออโต้สปินครับอยากจะสอบถามครับว่าพอดีตัว Journal Plus เนี่ยพอเปิดตัวปุ๊บเนี่ยมีคนพูดเข้ามาเยอะมากๆอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านละกันนะครับขอพูดแบบนี้คือตัวรถคันนี้เรียกได้ว่าดีไซน์แล้วก็ราคาเนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นค่อนข้างจะอยู่ในระดับเดียวกับคู่แข่งที่อยู่ในระดับราคาแล้วก็ดีไซน์ประมาณนี้ผมอยากทราบว่า Journal Plus เนี่ยมีจุดเด่นที่สามารถชูโรงได้ว่าเหนือกว่าคู่แข่งตรงไหนบ้างครับขอบคุณครับ
ก็เราขอพูดเฉพาะจุดเด่นที่เรามีแล้วกันนะครับเราคงไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับทางที่ทางพี่สื่อหมายว่าเป็นคู่แข่งได้เดี๋ยวเชิญพี่บอยบอกจุดขายของทางเจโนพลัสอีกทีหนึ่งครับอย่างที่พี่ทีพูดแล้วนะครับขออธิบายของจุดเด่นที่เรามีแล้วกันนะครับว่าเจโนพลัสก็มีจุดเด่นอย่างที่อธิบายไปนะครับดีไซน์นี่คือเราออกแบบมาเป็นไฮแฟชั่นสกูตเตอร์จริงๆนะครับเราได้รับแรงใจกับตัวเจโนนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับส่วนหนึ่งก็คงเห็นว่าดีไซน์ออกมาสวยสันสวยงามมากเส้นสายนี่ดูพรีเมียมมากนะครับเรื่องของสีสันนะครับเราก็จัดเต็มนะครับมีสีที่หลากให้เลือกหลากหลายกับตรงกับไลฟ์สไตล์กับความต้องการของลูกค้านะครับเครื่องยนต์ก็จัดเต็มนะครับเป็นพื้นฐานเดียวกับ LEED 125นะครับคงณวันนี้คงไม่พูดถึง LEED 125ไม่ได้นะครับเพราะ LEED 125ก็ถือว่าเป็นรถที่อยู่ในกระแสในปัจจุบันเรานะครับอันนี้เราใช้พื้นฐานเครื่องยนต์เดียวกันแต่ว่าผลิตในประเทศไทยนะครับแล้วก็ออกแบบอย่างที่บอกครับมีการปรับท่อไอเสียนะครับเรื่องของการจูนนิ่งใหม่นะครับทำให้สมรรถดีขึ้นนะครับแล้วอุปกรณ์คงเห็นได้ชัดนะครับจัดเต็มเลยนะครับอุปกรณ์ไม่จะเป็นรุ่น ABS CBS นะครับสมาร์ทคีย์เราก็ติดตั้งทุกรุ่นนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับยูบ็อกซ์ขนาดใหญ่นะครับถังน้ำมันที่เปิดจากด้านนอกไม่ต้องเปิดเบาะนะครับเรื่องของ USB charger ต่างๆนะครับเมื่อกี้ยังพี่ดานยังมีพวก idling stop นะครับตัวระบบกระจายแรงเบรกด้วยอะไรต่างๆนะครับมีจัดเต็มครบนะครับนะครับก็ฝาก Journal Plus ในออบอกกำลังใจทุกท่านด้วยครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับเชิญครับสองคำถามนะครับก็ไล่เรียงมาตั้งแต่ออกโปรดักที่เป็นชื่อเก่าในอดีตมีตั้งแต่ TransL DAC จนมาถึง Giorno Plus นะครับคืออยากถามคอนเซ็ปต์ของทาง Honda ว่าจริงๆตอนนี้เป็นการรีแบรนด์รุ่นเก่าๆเอามาทำใหม่และ Giorno Plus ทำไมถึงเป็นจังหวะทามิ่งณตอนนี้นะครับและในอนาคตผมคิดว่าน่าจะมีรุ่นดังในอดีตออกมารีลอนซ์อีกหรือเปล่ายุคนี้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งคำถามนะฮะว่าทำไมถึงเป็นตอนนี้เรื่องของประกันนะครับประกันตัวรถคาสเล็กนะครับมีรีมาร์คไว้ในแคตตาล็อกว่า3ปีกับ5ปีมันจะสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคไหมครับว่า3ปีแยกเป็นในส่วนของตัวรถ2 5ปีเป็นของหัวฉีดโดยรวมๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือกี่ปีกับระยะทางนะครับถ้าเทียบครับมาวิเคราะห์เทียบแล้วกันครับครับก็พอดีมี2คำถามนะครับคำถามทางแรกอาจจะเชิญคิมรัสซังเป็นกลยุทธ์ของภาพรวมโมเดลนะครับให้คิมรัสซังตอบส่วนเรื่องประกันอาจจะรบกวนพี่เซียมช่วยตอบให้นะครับคิมรัสซังไปโอเนสมัสขอบคุณครับですねまあ昨今その全体のまあモーターサイクルとかいろんなモビリティの中ではそのいわゆるそのまあ解雇主義的な昔のその良さみたいなものを取り入れたモダンなそれにプラスモダンさを付け加えたというようなそういったまあモデルのブランディングっていうのがまあ全体のそのモビリティの中のトレンドにここも10年以上ですかねなってるというふうな認識であります。ครับก็ในเชิงของภาพรวมของวงการมอเตอร์ไซค์หรือวงการยานยนต์นะครับก็จริงๆแล้วมันก็มีเทรนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เราก็พยายามจับเทรนเป็นระยะเวลา10กว่าปีครับจับเทรนด์มันเรื่อยๆนะครับตอนนี้でまあそれを現代によみがえらせるときにねやっぱりその市場ですとかいろいろなお客様のニーズと我々のそのいわゆるオートバイとしてのアップデートそれをきちんとまあ組み合わせたモデルというのをホンダとしては出してきています。ครับก็จริงๆทีนี้มันมีเทรนด์ณปัจจุบันอยู่ทีนี้การที่เราบอกว่าเราจะเอาโมเดลในอดีตของ Honda มารีแบรนด์นะครับเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าแล้วตัวโมเดลตัวนั้นกับสิ่งที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันเนี่ยมันแมทช์กันไหมเราก็ต้องมาพิจารณาตรงจุดนั้นเป็นพอยต์หลักก่อนด้วยนะมา例えばまあカブハウスの皆さんご存知の通りカブハウスのモデルもありますしまたビッグバイクで言いますと例えばアフリカツインなんていうのも昔のそのリバイバルということでアップデートされたものをまあ6年前ぐらいに発表しているというようなことになっています。ซึ่งมันก็เป็นที่มาของClubhouse นะครับซึ่งมีจำหน่ายของทาง Monkey หรือ C125 นะครับแล้วก็ในเชิงของทาง Big Bike เองนะครับเราก็มีทางตัว Afra Twin นะครับซึ่งมาเป็นรถในอดีตที่มีแล้วเราก็เอามาปรับปรุงใหม่เพื่อให้เข้ากับการใช้งานความต้องการของยูสเซอร์ในปัจจุบันอันนี้คือตัวอย่างที่เล่ามาเป็นแพทเทิร์นนั่นนะครับ
で、あの今回のジョルノプラスに関しましても、まあ、同じようなそのスクーターのね、まあ、クラシックな、モダンクラシックというところに我々としてこう、モデルを出していこうとした時、やはりあのジョルノという我々の、まあ、ヒストリカルなモデルがあって、で、まあ、それをですね今回ジョルノプラスという名前であのタイの市場においてまず蘇らせようということで、あの、まあ、日本の R&D それからタイの R&D と、企画をしてこのようなモデルにしたと、いうことでございます。ซึ่งก็แนะนำว่าก็เหมือนกับจิโอโนพลัสในครั้งนี้นะครับว่าทางเราต้องการหารถที่มันเหมาะกับความต้องการของลูกค้าในตลาดไทยรถแนวโมเดิร์นคลาสสิกนะครับซึ่งแน่นอนว่าในอดีตทาง Honda ก็มีทางจิโอโนอยู่นะครับเราก็เลยมีการพูดคุยกันระหว่างทางทีมพัฒนาไม่ว่าจะเป็น R&D ที่อยู่ที่ประเทศไทย R&D ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมาคุยกันว่าแล้วเราจะทำยังไงเราจะต้องสร้างโปรดักต์อะไรซึ่งแน่นอนมันก็เป็นจุดกำเนิดของทางที่มาของ Giono Plus ที่ทางพี่ๆสื่อมวลชนได้เห็นในวันนี้ครับผมはい以上ですครับประมาณนี้ส่วนคำถามที่2ตะกี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับประกันนะครับเดี๋ยวเชิญพี่เซียมช่วยตอบนิดนึงครับครับสำหรับเรื่องประกันหัวฉีดแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยอันนี้เป็นมาตรฐานปกติที่เราทำอยู่แล้วนะครับแล้วไม่ได้ไปปิดเปรียบเทียบกับใครนะครับครับผมพอดีเดี๋ยวครับเดี๋ยวขอเชิญเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับโทษครับขอเชิญด้านหลังครับはい G クラフトですいつもお世話になりますこのモデルはですねあのジオルノはタイだけのモデルになるのかそれとも世界販売されるモデルなのか教えていただきたいと思います。ครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตแปลคำถามเป็นภาษาไทยนิดนึงนะครับคำถามคือถามจาก G Craft นะครับถามว่าโมเดลตัวนี้นะครับ Giono Plus เนี่ยจะเป็นโมเดลที่ขายเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าจะเป็นโมเดลที่ขายที่ประเทศอื่นๆต่อไปหลังจากนี้ด้วยนะครับอันนี้ขอเชิญคิมระสังตอบนะครับはい今生産としましてはタイホンダでやらせていただくことになっておりますครับในเชิงของการผลิตนะครับตอนนี้รถรุ่นนี้ผลิตที่ประเทศไทยที่เดียวนะครับでまあ、カンボジアですとかあとミャンマーですね、それからラオス、まあ、この3カ国には輸出は決まっておりますがまだ主要も、まあ、主要なモーターサイクルの国には今のところまだ輸出する予定は立っておりませんが、まあ、これから検討していくという段階なのかと思います。ครับก็เบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็จะขายที่นอกจากประเทศไทยแล้วก็จะมีขายทางเพื่อนบ้านของเรานะครับอย่างเช่นพม่าลาวหรือกัมพูชานะครับส่วนประเทศอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวมานี้ตอนนี้ยังไม่อยู่ในแผนแต่ว่าก็คงจะมีการพิจารณาอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ไปครับผมご質問ありがとうございました。ครับขอบคุณสำหรับคำถามครับครับก็ในส่วนของ Q&A session นะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบ Q&A session ณตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับคุณผู้บริหารทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะรวมทั้งพี่สื่อมวลชนเชื่อได้ว่าวันนี้คำถามหลากหลายนี่เจาะลึกจริงๆแล้วก็มีท่านผู้บริหารนะคะมาตอบคำถามให้รับรองว่าเคลียร์อย่างแน่นอนที่สุดแล้วค่ะพี่แบมครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นรถจักรยานยนต์บนนี้ใช่ไหมคะมันไกลไปมันไกลไปใช่ไหมแต่ว่าก็อยากให้เห็นไงว่าโฉบเฉี่ยวของเราเนี่ยมันเด่นมากไกลๆก็เห็นแต่ว่าอยากจะให้ดูใกล้ๆด้วยใกล้ๆครับทำไงฮะหันหลังสิฮะทุกท่านหันหลังยังไม่เห็นถูกต้องครับอาจจะไปทีละขั้นนะฮะแต่โอกาสนี้เดี๋ยวขอเรียนเชิญได้เลยถูกไหมค่ะใช่ค่ะขอเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะคะหันหลังค่ะเราก็สามารถที่จะไปยืนใกล้ๆตรงเขาเรียกว่าเป็นฉากเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะเนรมิตเราจะเสกมอเตอร์ไซค์เสกจักรยานยนต์มาตรงนี้ตอนนี้ก็เราเฉลยแล้วก็ได้ว่าจริงๆแล้วจอดอยู่แล้วด้านหลังแล้วฮะไม่ถึงต้องเสกนะฮะพี่แฟนไฟแต่ว่าเดี๋ยวแน่นอนเราก็จะยกม่านขึ้นแล้วก็จะเห็นนะฮะจับจองพื้นที่ด้านหน้าได้เลยครับซึ่งพอเปิดฉากปุ๊บเนี่ยก็จะมีโชว์ด้วยอันนี้ขอความร่วมมือทุกท่านเลยนะครับอาจจะหลังจากที่ม่านเปิดแล้วเนี่ยรบกวน enjoy โชว์กันไปก่อนประมาณ 2-3 นาทีหลังโชว์จบนะฮะจะเรียนเชิญทุกท่านเข้าไปยนต์โฉมอย่างใกล้ชิดได้แต่ขออนุญาตไม่พอเปิดม่านปุ๊บแล้วเข้าไปเลยอย่าเพิ่งวิ่งเข้าไปอยากจะให้ดูความสวยงามของโชว์ของเราก่อนนะคะที่เตรียมมาให้พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านค่ะตอนนี้พื้นที่นะคะข้างหลังอยากจะให้ทุกท่านไปหาโลเคชันที่เหมาะที่สุดสำหรับการถ่ายภาพเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะคะทั้งภาพนิ่งภาพวิดีโอรวมทั้งคุณผู้ชมที่รับชมพวกเราผ่านไลฟ์เดี๋ยวทุกท่านจะได้เห็นโฉมของรถจักรยานยนต์ของเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะค่ะเข้าใจเลยว่าคนที่อยู่ทางไลฟ์นี่กำลังสงสัยแล้วเดี๋ยวนะอยากดูใกล้ชิดด้วยทำยังไงบ้างนี่แหละครับสมมติเราถือมือถือแบบนี้นะฮะ
ดูอย่างนี้เลยฮะเอาไม่ใช่เหรอฮะแหมพามพามครับผมโอเคจับจองพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะทุกท่านครับวันนี้อย่างที่บอก Honda ก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันครับที่จะมาเขย่าวงการรถจักรยานยนต์ช่วงเวลานี้ขอเชิญทุกท่านพบกับ New Honda Giono Plus The New High Experience ด้านหลังได้เลยนะคะรวมทั้งขอเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนถ่ายภาพนิ่งภาพวิดีโอได้เต็มที่เลยค่ะใช่เลยครับเอาละโอกาสนี้รีแคปกันสักหน่อยได้จัดไปความพิเศษที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับกับ New Honda Giono Plus ครับ New Modern Classic AT รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honda ที่จะพาทุกท่านครับไปสัมผัสความ New High ครั้งใหม่ด้วยสไตลิ่งสุด High Fashion สวยโดดเด่นสะดุดตาแมทช์ได้กับทุกยุคทุกสมัยครับไม่ว่าจะโมเดิร์นหรือวินเทจด้วยความเทคโนโลยีระดับ High Performance ครับและเครื่องยนต์ ESP Plus 4 Valve 125cc ที่ตอบโจทย์ทุกการขับขี่สร้างความประทับใจมาแล้วทุกท้องถนนเลยแหละครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะ Giono Plus ยังจัดเต็มไปด้วยฟีเจอร์สุด High Convenience ครับที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ชีวิตอย่าง Large U-Box นี่เมื่อกี้ V บอกว่าชอบมากจุของได้เยอะมากนะครับความจุถึง30ลิตรเลยกุญแจรีโมท Honda Smart Key และ Honda Smart Controller รวมถึง USB Socket and Console Box ครับที่ชาร์จไฟได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะคะวันนี้เราเปิดตัวทั้ง2รุ่น Giono Plus รุ่น ABS ราคาแนะนำขายอยู่ที่ 66,900 บาทและอีก1รุ่นคือ Giono Plus รุ่น CBS ราคาแนะนำขายที่ 61,900 บาทพร้อมจำหน่ายแล้วทั่วประเทศที่ Honda Wing Center ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป29สิงหาคมจับจองกันได้เลยนะคะและสำหรับผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยากชมการเปิดตัว New Honda Geo Plus พร้อมทำกิจกรรมกับพรีเซนเตอร์ของเราแบบสุด Exclusive ปักหมุดพร้อมกันได้วันเสาร์ที่9เดือน9ฤกษ์งามยามดี9เดือน9นี้กับ The New High Experience ที่ลานสยามสแควร์บล็อกไอห้ามพลาดกับปรากฏการณ์สุด New High ที่จะทำให้ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่าThe New High New Honda Giono Plus ใช่แล้วครับและช่วงเวลานี้ขอส่งต่อความพิเศษครับแบบใกล้ชิดของ New Honda Giono Plus ให้กับคุณจอห์นไรเดอร์ครับพาชมบรรยากาศแบบใกล้ๆที่โซน Product Display เชิญคุณจอห์นไรเดอร์เลยเชิญค่ะครับผมสวัสดีครับผมกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์นะครับในวันนี้นะครับก็กำลังทำการไลฟ์สดกันอยู่นะครับต่อเนื่องจากที่เพื่อนๆได้เห็นในเรื่องของการเปิดตัวกันไปแล้วรวมถึงในเรื่องของราคาที่เพิ่งจะทราบกันไปเมื่อกี้นี้นะครับกับ
รถที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสมากๆเพราะว่าในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนมาเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อมวลชนก็ดีนะครับผู้บริหารก็ดีรวมถึงคนที่สนใจก็ดีนะครับกับการเปิดตัวของ New Honda Giorno Plus ใหม่ซึ่งในขณะนี้ผมจะพาเพื่อนๆนั้นไปดูตัวจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้นี้เห็นบนเวทีอาจจะไม่ชัดแต่ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าเป็นเรียวๆมากๆเลยเพราะเนื่องจากว่าขนาดนี้กำลังมาลุมมาตุ้มอยู่กับบรรดาพรีเซนเตอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นคุณณเดชเป็นคุณวีไวโอเรตนะครับเอาเดินเข้ามาเลยดีกว่ามาอาจจะแบบว่าเร็วๆนิดนึงนะเดินมาณขณะนี้เนี่ยที่บริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีเรื่องของผู้บริหารนะครับซาโจซังนะครับแล้วก็คุณอารักษ์นะครับกำลังทำการถ่ายภาพอยู่แต่ว่าจะต้องบอกว่าณขณะนี้เนี่ยบรรยากาศเนี่ยด้านหลังของเรานะครับพูดง่ายๆเลยรถจอดรอโชว์แล้วนะครับขอเวลาแป๊บเดียวให้เขาถ่ายรูปกันก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับคืออย่างนี้ดีกว่าณวันนี้เนี่ยในเรื่องของการเปิดตัวแบบ New High แบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าเราได้เห็นในความแตกต่างครับที่ทาง Honda จัดมาให้กับตัวของ New Honda Giorno Plus นะครับที่เขาพรีเซนต์กันไปเยอะแยะเลยผมต้องบอกงี้ครับว่ามันมีดีอย่างแน่นอนไม่งั้นเนี่ยวันนี้เขาไม่กล้าที่จะแบบว่าเปิดตัวแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการหรอกนะครับซึ่งณขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปแบบแซมๆนิดนึงก่อนละกันในระหว่างรอผู้บริหารถ่ายภาพกันอยู่นะฮะทักทายเพื่อนๆทุกคนที่รับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะที่สำคัญนะวันนี้เป็นลักษณะของรีวิวใช่ไหมวันพรุ่งนี้ฟูลรีวิวจะได้เห็นว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะครับอันนี้บิดกล้องมานิดนึงนี่ฮะพรีเซนเตอร์รวมถึงในเรื่องของตัวของผู้บริหารของทางไทยฮอนด้านะครับกำลังถ่ายภาพกันอยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มเห็นแล้วเนี่ยตัวจริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนๆนะครับที่รับชมอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งหมดด้วยกัน6สีนะครับ6สีกับอีก2รุ่นดูทางบ้านนะครับชอบสีไหนครับชอบสีไหนเนี่ยที่เห็นแบบบางๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปจอดทีละสีเลยนะครับก็ที่ผมมองเลยนะที่ผมอยากได้เลยนะณขณะนี้เนี่ยผมมองว่าผมชอบสีเหลืองฮะถึงแม้ว่าตัวสีเหลืองเนี่ยจะเป็นตัวเริ่มต้นก็คือตัว CBS ก็ตามหรือว่า Combine Brake System ก็ตามนะครับราคา 61,900 บาทแต่ว่าสีนี้เป็นสีที่ Honda ไม่เคยทำเลยก็ต้องบอกว่าเจ๋าจริงนะครับยังคงถ่ายภาพกันอยู่นะครับส่วนคันที่เห็นคุณพี่ณเดชหล่อๆคนนั้นนะฮะที่เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะฮะเขาขึ้นคอมอยู่ไหมเขายืนอยู่เนี่ยนั่นก็คือตัวที่เป็นตัว ABS ราคาอยู่ที่ 66,900 บาทเป็นสีดำนะครับสวยทุกคันนะฮะทางตอนนี้ขออนุญาตดูคอมเมนต์ได้ไหมว่าคุณชอบสีอะไรอย่างที่บอกว่าวันนี้คือไลฟ์สดนะครับปึ๊บมานี่ครับสวยมากๆครับผมได้เห็นคอมเมนต์แล้วนะครับปึ๊บต้องบอกว่าวันนี้พี่น้องที่รับชมไลฟ์นะครับทางเพจ Honda รวมถึงทางเพจของผมเองเนี่ยเยอะมากนะครับณขณะนี้ยอดอยู่ที่ 6,800 คนเลยนะฮะเอาไว้ว่าในเรื่องของการรีวิวแบบว่าเห็นตรงเนี้ยเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับเพราะว่าโดยภาพรวมเอาผมได้ดูมาในระดับนึงแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะบอกก็ได้นะครับมันคือความลับวันนี้ไม่ลับแล้วล่ะเพราะว่าเราได้เห็นเปิดตัวพร้อมๆกันพร้อมๆกับพรีเซนเตอร์ด้วยเอาแล้วนี่แล้วเห็นด้วยอะไรเนี่ยไฟฟ้าน่าจะมาอันนั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องของอนาคตไม่เป็นไรเขียวเหลืองสวยครับพี่จอนขาวก็สวยครับเหลืองครับอยากให้ตัวแทนจำหน่ายราคานี้ครับทำได้ครับแค่คุณคลิกที่ลิงก์นะครับที่มีการปักหมุดเอาไว้ครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังในเรื่องของโปรโมชั่นในวันนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเอางี้ว่าผมว่าอีกด้านผมบอกโปรไปก่อนเลยแล้วกันนะครับณขณะนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับที่ทางไทยฮอนด้าจัดให้กับเพื่อนๆที่รับชมแล้วมองว่าอุ้ยแน่นอนนิวไฮมาเลยเรียกซื้อเลย New Honda Giorno Plus ครับกับราคา 66,900 บาท ABS ใช่ไหมแน่นมานี่กล้องมานี่66,900 บาท ABS และ 61,900 บาทที่เป็น CBS หรือว่า Combine Brake System นั้นนี่คือราคาที่เปิดตัวและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้ราคานี้จริงๆนะครับบอกเลยครับไม่ยากเลยคลิกเข้าไปจองในลิงก์เลยปักหมุดยางที่รักปักแล้วด้วยจะมีลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์อยู่เนี่ยกดเข้าไปปั๊บคุณก็จะมีในเรื่องของการเข้าไปจองได้เลยนะครับถามว่าถ้าเกิดจองออนไลน์คุณได้อะไรผมบอกให้เลย1ได้รถแน่นอนเพราะรถมีเลย2ได้ในราคาพิเศษที่คุณได้ยินนี่แหละ 61,900 กับ 66,900 บาทและ3ก็คือว่าดอกเบี้ยครับพิเศษเลยครับ 0.99% ต่อเดือนซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงนี้คุณไปซื้อข้างนอกณวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องเอาเนี่ยลิงก์เนี่ย
กดไปเลยทันทีนะครับเอาละผมขออนุญาตเหลือบเข้ามาดูแบบว่าใกล้ๆหน่อยขอแบบว่าดูสะเก็ดเหงื่อของนัทเดชนิดนึงแล้วกันนะขออนุญาตพี่กาดนิดนะครับพี่ครับนี่ครับนี่ฮะเบื้องหลังฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเจาะรถของนัทเดชนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับสังเกตได้ว่ารถที่ตอนนี้เนี่ยนัทเดชเนี่ยทำการถ่ายอยู่เนี่ยนี่คือตัวที่เรียกว่าเป็นตัวท็อปนะครับหรือว่าตัวที่เป็นตัว ABS นะครับครับผมนี่ครับตัวจริงตัวเป็นๆเลยนะฮะโหดีใจมากเลยได้เห็นนัทเดชใกล้ๆกับตัวของ New Honda Geno Plus นะครับคนก็หล่อรถก็หล่อนะครับสวัสดีครับคนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจผมอีกคนนึงที่ลอยเลยนะฮะก็คือเราจะเริ่มเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งท่านผมจะเข้าไปเจาะรถแล้วนะครับกล้องขยับเข้ามาหน่อยกันอ่ะมาๆๆนิดนึงนี่ๆโอเคเขาไปแล้วฉะนั้นเราไม่พูดถึงเรื่องของความสวยความงามของพรีเซนเตอร์แล้วเรามาเจาะรถกันดีกว่านะครับมานี่เลยนะฮะต้องขออนุญาตนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าขณะนี้กำลังไลฟ์สดกันอยู่นะครับนี่คือตัวเป็นตัวจริงๆของ New Honda Geno Plus นะครับที่เป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็นตัวท็อปก็คือตัว ABS นะครับสังเกตได้ว่าความสวยความงามนั้นนะครับตามสไตล์เลยก็คือเป็นลักษณะของรถที่ออกแบบมานะครับให้คนที่แบบว่าเป็นสไตล์บอกว่านิวไฮได้ใช้งานจริงๆนะครับคือมันเป็นลักษณะของรถที่เป็นแนวของโมเดิร์นคลาสสิกครับความสวยความงามนั้นก็แล้วแต่มุมมองว่าคุณชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับรถรุ่นไหนเลยนะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณมองจริงๆแล้วเนี่ยเขาออกแบบมาตามที่ทางซาโจ้เนี่ยได้บอกเลยว่าออกแบบมาโดยที่มีเรื่องของพื้นฐานจากตัวของ Geno ที่เป็นรุ่นปู่รุ่นพ่อนะครับก็คือรุ่นที่เป็น30ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยมีในเรื่องของการเพิ่มเทคโนโลยีขึ้นมานะครับแล้วก็ราคาก็จับต้องได้นะครับตัวนี้ก็คือตัวแรกที่เราเห็นว่าเป็นตัวท็อปก็คือตัว 66,900 บาทเป็นตัว ABS นะครับสังเกตง่ายๆก็คือว่าเป็น ABS ก็คือที่บริเวณที่ล้อหน้าแผ่นเพลทนะครับมี ABS อยู่นะครับนี่มีสัญญาณ ABS อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวซีฟันที่เอาไว้สำหรับในเรื่องของการโปรเซสนะครับของ ABS ฉะนั้นตัวนี้ ABS แน่นอนพร้อมกับสติ๊กเกอร์ ABS ที่อยู่ที่บริเวณของบังโคลหน้าแบบนี้นะครับเอาล่ะนี่ตัวแรกของ ABS นะครับมาดูตัวต่อไปครับตัวนี้โดนใจเลยที่ผมบอกว่าผมอยากจะได้มากเพราะว่าสีแบบนี้ Honda ไม่เคยทำและนี่คือครั้งแรกเลยที่ Honda กล้าเปลี่ยนกล้าทำให้ New High จริงๆก็คือนี่นะครับกับตัวของ New Honda Geno Plusรุ่น CBS หรือรุ่นของ Combine Brake System นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าสีก็จะเป็นสีแบบเหลืองถ้าเราเอาตรงๆนะเพื่อนๆที่รับชมทางสไลด์หรือว่าทางวิดีโอเนี่ยกับการมาชมตัวจริงเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวจริงเนี่ยสวยมากนะครับสีออกแบบมาดีนะครับทุกอย่างคือสวยหมดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยความโดดเด่นของสีนั้นผมบอกเลยว่ากินขาดนะครับสำหรับสีเหลืองแบบนี้มาดูกันต่อครับตัวต่อไปครับนี่ครับตัวต่อไปนี่ก็คือตัวที่เมื่อกี้นี้นะครับได้เห็นพรีเซนเตอร์ไปแล้วนะครับสำหรับสีขาวซึ่งสีขาวตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือรุ่นของ ABS รวมถึงรุ่นของ CBS นะครับ 61,900 กับ 66,900 บาทนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ชอบในลักษณะของรถสีขาวนะครับก็สามารถที่จะซื้อ New Honda Geno Plus ที่เป็นสีขาวได้มีให้เลือกซื้อทั้งหมดด้วยกัน2รุ่นนะครับเอาล่ะเดินต่อไปอีกนี่ตอนนี้สื่อมวลชนเริ่มแกะแล้วครับเริ่มแกะแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเราสดอยู่แล้วนะครับเนี่ยฮะทางสื่อกำลังแกะกันอยู่นะฮะนี่ก็คือสีแดงนะครับสีแดงแป้นแป้นแป๊บ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 เลยนะครับสวยงามมากนะครับคือจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสีแดงตามสไตล์ Honda ก็ตามนะครับแต่ว่าสีแดงตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสีแดงอย่างที่เคยมีมานะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของแดงที่มีเกล็ดมีความส้มนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของเวลาที่แสงปะทะเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะวิ่งวังวิ่งวังหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือตัวที่ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปเหมือนกันก็คือตัวที่เป็นตัว ABS ราคา 66,900 บาทเป็นราคาแนะนำนะครับอ่ะต่อครับเดี๋ยวจะไม่ทันการนะครับนี่คือสีน้ำเงินสำหรับตัวที่เป็นตัว CBS นะครับก็คือตัว Combine Brake นะฮะหลายคนก็อาจจะไม่ได้เห็นเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้ในการพรีเซนต์นั้นไม่ได้โชว์มากมายนักแต่ว่าณขณะนี้เราจะได้เห็นแล้วว่าสีแบบนี้ Honda ก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าคราวนี้ที่ทำมาก็คือเพื่อที่จะให้มีในเรื่องของสไตล์ของคำว่า New High นั่นเองนะครับเอาล่ะมาต่อเนื่องมาต่อมานี่ตัวนี้ต้องเรียกว่าสีเขียวถูกไหมที่รัก
สีเขียวนะนี่มีคนบอกว่าสีเขียวสวยสีเขียวสวยผมไม่ทราบนะครับว่าเขาไปเห็นตอนไหนกันนะครับผมก็เพิ่งจะเห็นคราวนี้นี่แหละนะครับกับอีกตัวนึงที่ณขณะนี้ถือว่าเป็นตัวสตาร์ทเริ่มต้นนะครับราคา 61,900 บาทกับสีเขียวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็สวยจริงนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนู่นอยู่ตรงนู้นนะครับก็คงจะไม่ต้องพูดถึงอะไรมากมายเอาล่ะทีนี้แหละผมจะมาให้เพื่อนๆได้ดูในเรื่องของตัวฟังก์ชันกันดีกว่าว่าฟังก์ชันของรถนะครับตัว New Honda Giorno Plus นั้นมีอะไรดีๆโดนๆบ้างที่จะทำให้เพื่อนๆนั้นรีบจองที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับจองออนไลน์ณขณะนี้เนี่ยเพื่อนๆนั้นสามารถที่จะได้ราคาทุนเลย 61,900 กับตัวที่เป็นตัวคอมไบเบรกแล้วก็ 66,900 บาทสำหรับตัวที่เป็นตัวท็อปหรือว่าตัว ABS นะครับและที่สำคัญคือดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับได้ลดเลยด้วยนะจ๊ะปะเดินมาดูกันเลยต่อมานี่นี่คือตัวที่ต้องบอกว่าเป็นตัว CBS นะครับหรือว่าตัวเริ่มต้นนะฮะเอาละมาดูกันเริ่มต้นก่อนนะครับตามที่เมื่อกี้นี้เขามีการพรีเซนต์ไปก็คือในเรื่องของตัวระบบไฟนะครับตัวไฟของทางตัว New Honda Giorno Plus นั้นจะเป็นไฟที่เป็น Full LED ทั้งระบบนะครับเนี่ยครับเปิดไฟมานะครับก็คือจะมีตัวที่เป็น Daytime Lighting ด้วยนะฮะอันนี้น่าจะเปิดได้อ่ะขออนุญาตเปิดเล่นแล้วกันนะฮะปิดเปิดนะฮะสวยดีฮะแล้วก็ไฟสูงเป็นไงบ้างไฟสูงอยู่ด้านล่างนะครับสว่างมากนะครับเป็น full LED หมดนะครับเอาล่ะต่อไปขออนุญาตเปิดไฟเลี้ยวนะครับปึ๊บเปิดไฟเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับนี่ไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของตัวไฟ full LED เช่นกันมากกล้องวนมาด้านหลังหน่อยมาเดี๋ยวให้ดูว่าเป็น full LED นะฮะปึ๊บๆเห็นมั้ยเบรกฮะเห็นมั้ยชัดป่ะกล้องชัดมั้ยกล้องชัดอยู่นะนี่เปิดให้ดูนะครับปึ๊บๆก็จะเป็นลักษณะของไฟที่สว่างมากเป็นไฟ Full LED นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวระบบไฟก็คือว่าเป็นไฟ Full LED นะครับต่อไปครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวหน้าจอที่เมื่อกี้นี้เพื่อนๆนั้นอาจจะมองไม่เห็นเลยนะฮะนี่คือหน้าจอครับผมมาเจาะกันนี่หน้าจอนะฮะก็มีในเรื่องของตัวที่เป็น Trip A นะครับแล้วก็มี Trip B นะครับแล้วก็มี Average ให้คือมีความละเอียดนะครับชัดๆมีตัวของวัดวนให้นะฮะอันนี้ total นี่คือวิ่งเข้ามา1นาทีนะครับมีเกวัดน้ำมันให้มีในเรื่องของตัวค่า consumption ให้เราเห็นกันแล้วก็ตัวของเรือนใหม่ก็เป็นดิจิตอลหมดอันนี้เป็น full LCD นะครับซึ่งตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นกับตัวที่เป็นตัว ABS ก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้เหมือนกันนะครับสวิตช์ก็มีความน่ารักอยู่นะครับมีในเรื่องของตัว idling start stop ด้วยนี่ที่ประกาศข้างขวาเห็นไหมก็คือเวลาที่ติดปั๊บก็รถดับนะครับเวลาบิดคันเร่งปั๊บก็ไปต่อได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของ Honda รุ่นใหม่ๆอยู่แล้วนะครับไหลต่อมาเลยนี่ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นลักษณะของตัวกุญแจของ Honda Smart Key หรือว่ากุญแจ Keyless บ้านเราอาจจะเรียกว่าเป็นกุญแจลูกบิดหรือว่ากุญแจเตาแก๊สนะครับนี่ก็บิดปิดเปิดปกตินะครับแล้วก็ตัวของสวิตช์ที่อยู่ด้านขวามือนะครับก็คือจะเป็นสวิตช์ที่เปิดเบาะรวมถึงเปิดน้ำมันด้วยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดถังน้ำมันก่อนแล้วกันนี่ถังน้ำมันเนี่ยก็คือเป็นถังน้ำมันที่เติมง่ายเพราะเนื่องจากว่าอยู่ที่บริเวณขาบางทีเราไม่ต้องลงก็ได้นะครับแล้วก็บิดเปิดได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปิดได้แบบนี้นะครับรวมถึงตัวของด้านซ้ายมือก็จะมีในเรื่องของตัวกับเก๊ะนะครับด้านหน้านะครับนี่เปิดออกมาปั๊บตัวเก๊ะนั้นก็จะมีในเรื่องของตัวนี่ Type A นะครับเห็นไหมที่เมื่อกี้ที่เขาพูดกันน่ะที่เขาบอกว่าเฮ้ยต้องชาร์จแบตชาร์จแบตนี่ไงอยู่ตรงนี้มีตัวกันน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์ก็คืออยู่ตรงนี้พร้อมกับไม้ไอติมเอาไว้เปิดปิดเวลาที่แบตเตอรี่หมดก็ครบหมดนะครับฉะนั้นจะเป็นตัวสแตนดาร์ดก็ดีหรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นตัว ABS ก็ดีตัวของระบบการสตาร์ทนั้นก็คือใช้ระบบของการใช้ตัวสมาร์ทคีย์หรือว่ากุญแจคีย์เลสนั่นเองนะครับมาเปิดดูกันต่อ U-box เมื่อกี้นี้เห็นเขาบอกว่าใหญ่ๆกันตามในเรื่องของปริมาตรนะครับก็คือตัวของ New Honda Giorno Plus นั้นให้ความจุถึง30ลิตรนะครับนี่30ลิตรก็สามารถที่จะใส่ในเรื่องของตัวหมวกกันน็อกได้ดูจากทรงหมวกแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองรีวิวอะไรมากมายเพราะว่าไม่มีหมวกนะผมเดาว่าคาดเดาว่าน่าจะเป็นลักษณะของหมวกประมาณ Open Face ใส่ได้แล้วก็ใส่ของด้านหลังได้ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ประมาณนี้ก่อนที่จะไปในเรื่องของเครื่องผมขออนุญาตนั่งนิดนึงก่อนแล้วกันเพราะว่า
ผมมีความรู้สึกว่าการทรงของการนั่งเนี่ยเดี๋ยวจะคิดว่าเฮ้ยผู้หญิงนั่งได้ไหมผู้ชายนั่งได้ไหมจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราเหยียบขาไปเนี่ยยังมีในเรื่องของตัวสันกลางนะครับสำหรับตรงเอาไว้ที่วางขาเนี่ยล็อกเอาไว้นะครับก็พูดง่ายคือไม่ลื่นแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พักเท้าก็ดึงออกมาได้ง่ายๆแบบนี้นะครับใหญ่อยู่พอสมควรนะฮะคนนั่งหลังก็น่าจะนั่งสบายมือจับก็โอเคอยู่นะครับใหญ่อยู่บ่อก็นิ่มดีนะครับความสูงอันนี้ขึ้นขาตั้งคู่ก็ยังสามารถเหยียบได้ฉะนั้นถือว่าถ้าเอาขาตั้งลงปั๊บก็ไม่น่าจะเรียกว่าสูงมากมายนะผู้หญิงน่าจะขี่ได้นะครับก็โดยรวมทำเอาไว้สำหรับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดีนะครับต่อเลยดีกว่ามาดูกันต่อเมื่อกี้นี้มีหลายๆคนถามมาว่าตัวของล้อเนี่ยนะครับเจนล้อขนาดไหนล้อหน้าเป็นล้อขนาดขอบ12นิ้วนะครับก็เป็นสเปคโดยปกติของรถในแนวของสกูตเตอร์ของทาง Honda อยู่แล้วแต่ด้านหลังครับด้านหลังจริงๆแล้วไม่ได้เป็นล้อ10นิ้วเหมือนลีดนะครับออกแบบมาคราวนี้ก็คือด้านหลังเนี่ยจะเป็นล้อขนาด12นิ้วครับผมก็คือหน้า12หลัง12แล้วมีอีกข้อนึงที่ต้องบอกว่าแจ๋วมากเลยก็คือว่า Honda ทําจุ๊บลมเอียงมาแล้วนี่จุ๊บลมอยู่ฝั่งนี้ครับกล้องต้องขออภัยกล้องด้วยอาจจะเห็นเนาะนี่นะจุ๊บลมเอียงมาแล้วครับนั่นหมายความว่าเวลาเติมลมเราไม่ต้องแบบอันนี้คือจิ้มปั๊บจบเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นออปชั่นลับที่ทาง Honda ทํามาให้นะครับเอาล่ะในขณะนี้ที่อยู่บริเวณนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของอีกตัวนึงก็คือเรื่องของตัวเครื่องยนต์อันนี้แน่นอนครับได้เปรียบแน่นอนเดินทางไกลได้เดินทางใกล้ได้เพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับ 125cc 4วาล์วเป็น ESP+ ที่ต้องบอกว่าเรายังไม่สามารถจะบอกได้นะว่ามันคือเครื่องที่มาจากลีดหรือว่ามาจากอะไรเพราะเนื่องจากว่ายังไม่มีใครเคยระเบิดเครื่องเลยแต่ผมจะระเบิดให้ดูนะครับเอาเป็นว่ามันคือเทคโนโลยีที่เป็น ESP Plus เต็มๆตั้งแต่ Forza ตั้งแต่ PCX มาจนถึงคลิกจนกระทั่งถึงมาถึงตัวของ Lead 125 4วาล์วตัวนี้น่าจะเป็นลักษณะที่ทำมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับทำให้มันมีความแรงมากขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจากการทดสอบเนี่ยได้ถึง 52.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอ่ะและนี่ก็คือในเรื่องของรถเดิมๆทั้งหมดนะครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะซื้อได้นะครับแบบว่าราคาโดนๆเลย6190ตัวธรรมดา6690กับตัวที่เป็นตัว ABS นะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่รู้ว่าใครคลิกลิงก์ไปหรือยังเราไปดูตัวแต่งกันต่อเลยอยู่ด้านนี้นะครับมาโซนนี้ครับกล้องมาเลยครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆครับคนเยอะมากนะครับผมวันนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับโอ้เดินมาก็มาเจอกับพรีเซนเตอร์อีกแล้วนะครับนี่เป็นแนวของรถแต่งนะครับที่ต้องบอกว่าขายครับเขาขายครับเพราะเมื่อกี้นี้จะเป็นตัวลักษณะของตัวที่เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับแต่ในขนาดนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เรียกว่ามีชุดแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับโดยสำนักแต่ง H2C นะครับทั้ง2คันนี้นะครับซึ่งในขนาดนี้ก็ให้เขาถ่ายกันไปก่อนเรามาดูคร่าวๆกันแล้วกันเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นได้แล้วว่าตัวที่เป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ยก็ว่าสวยแล้วพอมาเป็นตัว H2C เนี่ยจะมีหลายๆอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาเลยบอกอย่างนี้นะครับขายทั้งคันเลยคือมีของแต่งทั้งคันเลยหรือคุณจะเลือกซื้อเป็นชิ้นๆก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีจำหน่ายทางเพจหรือว่าเว็บไซต์ของทาง H2C นะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยการแต่งเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน2แบบสำหรับ H2C อันนี้ต้องบอกเลยผมขออนุญาตเปิดสคริปต์เพราะผมจำชื่อสีไม่ได้แน่นอนนะครับตัวของ H2C เนี่ยตัวแรกเนี่ยก็คือตัวสีขาวมีชื่อว่า Bianco Pearl Edition นะครับมาพร้อมกับสไตล์ของการแต่งแบบ Urban Rider ครับขี่ในเมืองครับกับราคา 72,900 บาทนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเทานะฮะตัวเทาคันนี้มีชื่อว่า Camaras Nero Edition นะครับเป็นสไตล์ของ Casual Weekender นะครับเหมาะกับสายแคมปิ้งนะครับราคาอยู่ที่75,900 บาทก็คือ7299กับ75997590ขออภัยมีของแต่งให้ครบหมดเลยนะครับกับอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวท็อปมาดูกันโอ้โหดูดิพอบอกเป็นตัวท็อปปั๊บคนดูกันเติมเลยไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่ของทาง Honda เขาขออนุญาตแทรกก็ได้สวัสดีครับขออนุญาตนะครับครับผมอันนี้ก็คือตัวที่เรียกว่าเป็นตัวแต่งที่มีการคอลแลบกันเยอะมากนะครับจากสำนักแต่งคีตาโกะนะครับแล้วก็มีคอลแลบกับทาง Pro Fender นะครับรุ่นนี้มีชื่อว่าคีตาโกะ X Pro Fender ครับกับ
ลูบี้ลัสโซเอดิชั่นสีแดงนะครับแต่งสไตล์ของสตรีทสไตเดอร์ครับมีในเรื่องของของแต่งมามีในเรื่องของสติกเกอร์มีในเรื่องของท่อไอเสียมีในเรื่องของช็อคอัพโปรเฟนเดอร์มาจากโรงงานเลยลำนี้คันนี้คิตาโก X โปรเฟนเดอร์อยู่ที่ 78,900 บาทนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าคนที่ซื้อในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับที่อยู่ตามลิงก์ด้านล่างที่คุณคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะมีในเรื่องของของแถมด้วยนี่เลยฮะอยู่ด้านหลังเลยฮะนี่ฮะก็คือจะคุณจะได้รับในเรื่องของตัวหมวกกันน็อกนะครับของทาง Giono Plus ไปเลยครับ1ใบฟรีๆนะครับจริงๆหมวกใบนี้ราคาอยู่ที่ 1,290 บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณจองนะครับภายใน 1,000 คนแรกนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะรับไปเลยรวมถึงในเรื่องของคอลเลกชันต่างๆนานาอันนี้เนี่ยก็จะมีขายด้วยนะครับที่ Honda Wing Center หรือว่าจะสั่งทางเพจเว็บไซต์ก็ได้นะครับนี่ก็คือตัวแต่งจาก H2C แล้วก็ Kitago Pro Fender มาดูกันต่อครับกับแนวทางของการแต่งที่จริงๆแล้วมีเขาเรียกว่าสำนักแต่งนะครับที่ผมรู้จักนี่แหละเขาแอบครับเขาแอบไปทำเอาไว้นะครับขออนุญาตมอโตโมชั่นครับป้าเดินครับสวัสดีครับเบนครับขออนุญาตนะครับอันนี้สดๆเลยครับป้าครับเดินมาดูกันครับเนื่องจากว่าของเราเป็นสดนะครับก็เลยต้องอะไรนิดนึงนะครับอันนี้ก็พี่ลินสวัสดีครับมากันแบบว่าเยอะมากนะครับเรามาดูกันดีกว่านี่รถที่เรียกว่าเป็นรถไอเดียนะครับจากทางสำนักแต่งนะครับมาคันแรกเลยนี่คันนี้นะครับชื่อมีเขามีชื่อคอนเซปต์มากเลยแต่ละคนแหมสำนักแต่งแต่ละคนเขาแบบว่าจัดมาหนักๆเอาง่ายๆการคันนี้บอกเลยสไตล์เนี้ยมีอยู่คนเดียวครับในประเทศไทยพี่เอกเคสปีดครับรถคันนี้ครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าพี่เอกเคสปีดนั้นจัดมาให้ในรูปแบบของอินดัสเทรียลนะครับผสมกลิ่นอายของคำว่าสตรีมพังเข้าไปครับทำให้รถเนี่ยออกมาแล้วมีการคุมโทนสีเข้มๆพร้อมกับของแต่งซึ่งของแต่งคันนี้ผมคอนเฟิร์มว่าร้านพี่เอกมีขายอย่างแน่นอนคุณอยากได้แบบนี้คุณก็ไปซื้อร้านพี่เอกได้เลยนะครับมาดูต่อคันต่อไปนี่ก็สวยนี่คันนี้สวยเฮ้ยคันนี้มีข้อท่อคิตาโกด้วยเฮ้ยไอเดียว้าวเลยคันนี้มีคาร์บอนด้วยรถคันนี้ครับเป็นรถของร้านริคิดเลสซิ่งน่าจะเป็นรถของนัทน้องโบ๊ทนะครับน้องโบ๊ทเนี่ยจัดมาครับในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช้ในเรื่องของตัวพาร์ทคาร์บอนไฟเบอร์เข้ามาเสริมดังนั้นเราจะได้เห็นแล้วว่าพอเอาเจ้าตัวของนิวฮอนด้าจิโอโน่พลัสมาใส่ในเรื่องของตัวงานที่เป็นงานคาร์บอนปั๊บโอ้แม่เจ้าสวยเลยคันนี้ถือว่าโดนใจแต่ยังไม่สุดมีสกุลนี้อีกอย่างที่บอกนะว่านี่คือไอเดียเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นในพรีเซนเทชันต่างๆเนี่ยรถบ้านๆเดิมๆมาดูรถแต่งแท้ๆกันดีกว่านี่เลยจัดมานี่น้องรักทั้งหลายตากล้องคันนี้โคตรเฟี้ยวนี่เฟี้ยวไหมนี่ไอเดียคือโดนใจมากเลยรถคันนี้ก็คือรถจากสำนักของน้องผมเองนะครับโดโดแจ็คช็อปครับผมรถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเน้นในเรื่องของการทำสีแบบสไตล์ของไฮกลอสครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความสนใจอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นการแต่งในแนวสตรีทนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ดูแล้วกันว่าเวลาที่เจ้า Giono Plus เนี่ยมันใส่ในเรื่องของชิ้นงานคาร์บอนเข้าไปใส่บอกเข้าไปใส่แฮนด์อะไรต่างๆเข้าไปใส่ท่อเข้าไปเฮ้ยมันดูดุดันดีว่ะมันดูแบบว่าเป็นสกูตเตอร์สายซิ่งดีนะครับซึ่งตรงนี้ไอเดียแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปอะแดปต์แต่งเองได้นะครับเพียงแต่ว่าซื้อก่อน 61,900 กับ 66,900 มาดูต่อนี่อีกลำหนึ่งนี่คันนี้เนี่ยมาจากทางสำนักของน้องอีกหนึ่งคนน้องบาร์ทมิสเตอร์บาลอนนะครับที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำสายมอสอย่างมากก็เลยเอารถเนี่ยมาทำแบบมอสแบบญี่ปุ่นให้ดูกันนะครับซึ่งของเหล่านี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปซื้อที่ร้านเขาได้เพราะว่าเขามีการแต่งโชว์เอาไว้แล้วฉะนั้นเขาก็พร้อมขายเหมือนกันซึ่งจะเห็นแล้วว่าพอมาเป็นแนวมอสก็สวยดีนะครับก็ดูแบบว่าคลาสสิกดีนะครับแล้วก็มาอีกลำหนึ่งครับปิดท้ายนี่ครับตอนนี้กำลังมีนางแบบสวยๆอยู่ด้วยนะครับผมยืนได้ครับขออนุญาตยืนก่อนเลยนะครับโชว์ไปก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยมาจากร้านคิกเกอร์ครับเป็นรถแนวทัวริงนะครับซีนเอิร์ธโทนนะครับซึ่งเขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปทำแคมปิ้งแคมเปอร์ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างพร้อมหมดจะมีในเรื่องของตัวที่เอาไว้ใส่ของต่างๆมีในเรื่องของตัวปี๊บเหล็กนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินทางได้แบบสบายๆก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับกับรถทั้งหมดด้วยกัน1 2 3 4คันจากสำนักแต่งนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นหน่อยนึงจะพูดถึงในเรื่องของโปรโมชั่นที่หลายๆคนนั้นอยากจะรู้เพิ่มเติมนะครับ
โปรแรกเลยนะครับที่จะต้องพูดถึงก็คือโปรของทางไทยฮอนด้าวันนี้ที่ให้กับเพื่อนๆที่รับชมไลฟ์อยู่เฉพาะวันนี้เท่านั้นก็คือ 1,000 คน 1,000 คันครับกดเข้าไปจองรถได้นะครับที่ลิงก์นะครับที่อยู่ปักหมุดตอนนักขนาดนี้เนี่ยนะครับกับราคาที่เป็นราคาแนะนำเลย 61,900 บาทสำหรับตัวที่เป็นตัว CBS หรือว่าตัวที่เป็น Combine Brake System และราคา 66,900 บาทสำหรับตัวที่เป็นตัว Top นะครับหรือว่าตัวที่เป็น ABS นะครับซึ่งมีอย่างที่เห็นก็คือมีทั้งหมดด้วยกัน6สี6สไตล์อยากได้แบบไหนก็รีบๆซื้อไปนอกจากนั้นได้ราคาแนะนำแล้วได้โปรโมชั่นที่เรียกว่าปี๊ดเลยก็คือตัวของดอกเบี้ย 0.99% นะครับและอีกอย่างนึงก็คือการันตีในเรื่องของราคาว่าคุณจองตรงนี้ในการออนไลน์ตรงนี้คุณได้ราคานี้เลยพร้อมกับรับหมวกกันน็อกนะครับราคา 1,290 บาทด้วยนะครับอีกอย่างนึงครับคนที่อาจจะเรียกว่าซื้อไม่ทันนะครับในเรื่องของการจองออนไลน์แบบนี้นะครับคุณสามารถที่จะซื้อข้างนอกก็ได้คุณจะได้อีกโปรนึงนะครับโปรนี้บอกเลยว่าโดนใจมากเพราะเนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ Honda จัดให้หนักๆมากเลยเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวนะเฮดอะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับชื่อเขามาใหม่ไงมาแล้วเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า HSP นะครับหรือ Honda Service Premium Package นะครับเป็นการตรวจเช็คระยะนะครับตลอดเวลา2ปีหรือ 18,000 โลถามว่ามันได้ยังไงมันดีอย่างไร 10,000 ท่านแรกที่คุณรับสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเอารถไปเตะจุยที่ศูนย์ Honda ปั๊บคุณไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลยนะครับทุกๆการตรวจระยะของคุณตั้งแต่ 1,000 โล 3,000 โล 5,000 โลฟรีน้ำมันเครื่องฟรีน้ำมันเฟืองท้ายฟรีน้ำยาหล่อเย็นฟรีนู่นฟรีนี่หมดเลย2ปีหรือ 18,000 โลนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ที่คุณจองออนไลน์ก็ได้หรือว่าไปซื้อข้างนอกก็ได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องรับสิทธิ์นี้ผ่านในเรื่องของตัวแอปพลิเคชัน My Honda Moto เท่านั้นนะจ๊ะก็คือแอปที่ผมเคยพูดถึงนั่นแหละแต่คนก็คงมีผมเองก็มีเหมือนกันนะครับก็เอาไปว่าใครสนใจก็ไปดูกันได้เลยนะครับณขณะนี้รวมถึงวันนี้เป็นวันเปิดตัวครับอย่าลืมว่าวันเสาร์ที่9ขออภัยครับวันเสาร์ที่9เดือน9ก็เลข99แหละนะครับเค้ามีนี่เค้ามีงานแบบว่าอลังการเลยนะฮะนี่ผมขออนุญาตอ่านแล้วกันเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยมีในเรื่องของเปิดตัว Giono Pass ให้สื่อได้เห็นชัดเจนมีในเรื่องของแฟชั่นมีพรีเซนเตอร์ณเดชมา V Violet มาเจฟสเตอร์มานะครับมีมุมถ่ายรูปมีดีเจมีดนตรีสดมีในเรื่องของมอเตอร์ไซค์แต่งมากกว่า40คันจาก40สำนักมีการเปิดตัวเท่ๆมากมายที่สำคัญก็คือว่าเขาจัดใหญ่มากที่แถวๆสยามสเคปง่ายๆเลยก็คือสยามสแควร์นั่นแหละนะครับสยามสแควร์บล็อกไอและลานจอดสยามสแควร์ซอย2ตั้งแต่เวลา 3:30 นเป็นต้นไปทัวร์ในครั้งเสาร์ที่9เดือน9กับงานเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการของ New Honda Giono Plus นะครับ The New High ที่หลายๆคนนั้นรอคอยมานานนะครับเอาล่ะก็ทิ้งท้ายเอาไว้แล้วกันใครที่อยากจะรีบๆจองยังสามารถที่จะกดคลิกลิงก์ด้านล่างได้แล้วปักหมุดไปแล้วเนาะก็นั่นแหละครับราคา 61,900 บาทกับราคา 66,900 บาทนะครับโอเคครับก็ถือว่าวันนี้ครบถ้วนนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะมารีวิวให้ดูในเรื่องของสมรรถนะของรถรวมถึงในเรื่องของสไตล์ด้วยติดตามชมที่เพจของจอร์แดนนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับจบครบถ้วนนะ นะคะถ้าเกิดว่าเสร็จภารกิจภายในฮอลแล้วด้านหน้านะคะมีอาหารกลางวันนะคะเตรียมไว้ให้ท่านใดที่เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วสามารถเดินออกไปรับประทานอาหารที่ห้องที่ทางไทยฮอนด้าจัดเตรียมไว้ให้ได้เลยนะคะ Uplook Fashion จะ Modern หรือ Vintage ก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัยเป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำอ
ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda Giorno Plus